ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศต่อไปขอเชิญรับฟังรายการฟ้าใสปลายสีวันโดยปุ้มสิริวัณนครัตน์ช่วงตอบปัญหามนุษย์เงินเดือนกับ Health Fit ดีดีอะไรเอ่ยจ่ายเบี้ยน้อยแต่เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุด30ล้านบาทไทยประกันชีวิต Health Fit ดีดีจ่ายน้อยได้มากครับอะไรเอ่ยคุ้มครองทั้ง IPD และ OPD มีสวัสดิการออฟฟิศลดเบี้ยได้อีกไทยประกันชีวิต Health Fit ดีดีจ่ายน้อยได้มากครับตอบครบทุกปัญหาชีวิตมนุษย์เงินเดือนไทยประกันชีวิต Health Fit ดีดีติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือโทร1124เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังชาวฟ้าใสทุกท่านนะคะวันเสาร์แบบนี้ก็มาพูดคุยกันนะคะกับแม่พิชรีผมช่วยค่ะแล้วก็พี่ปุ้มสิริวันด้วยนะคะแต่ว่าถ้าพี่ปุ้มเข้าทันพี่ปุ้มก็จะเข้าแต่นี้พี่ปุ้มก็จะรู้สึกว่าโอ้วันเสาร์เช้าแบบนี้ขอนอนฟังเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่สร้างกำลังใจแก่ทุกคนนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์บางคนก็คืออยากพักเนาะทำงานเหนื่อยแต่บางคนวันเสาร์ก็ยังคงต้องทำงานอยู่นะคะก็อาจจะเปิด 102.5 หรือว่าดูทาง YouTube ก็ได้นะคะถ้าดูทาง YouTube ก็จะเห็นหน้าแมปด้วยแล้วก็เห็นหน้าแขกรับเชิญของเราด้วยและวันนี้ก็มาพูดแชร์เรื่องราวที่ดีๆแบ่งปันสุขทุกข์แบ่งปันเรื่องที่เป็นกำลังใจเรื่องบวกๆให้กับเรานะคะก็คือดร.เพชรยุภาบุญสิริจรุงรัตน์หรือว่าพี่เพชรในวงการหนังสือที่หลายคนที่เป็นหนอนหนังสือแล้วก็ชอบอ่านหรือว่างานเขียนอยู่ในวงการน้ำหมึกอะไรเงี้ยนะคะก็จะรู้จักพี่เพชรดีนะคะพี่เพชรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งสำหรับราบใดที่เรายังคงอยู่ในราบใดที่เรายังคงเวียนว่ายอยู่ในวงการนะคะพี่เพชรเราก็คงจะหนีกันไม่พ้นนะคะสบายดีนะคะสบายดีบ้างไม่สบายดีบ้างเนาะมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตที่นะในวัฏสงสารเนาะใช่ใช่ตอบแบบนี้ถือว่าเป็นคนตอบที่มีสติเลยนะเพราะว่าก็จริงเนาะมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไม่มีวันหนึ่งไม่มีไม่ดีก็เยอะนะวันหนึ่งมีดีก็เยอะเป็นอนิจจังเนาะค่ะเราก็ว่ากันไปวันใช่ใช่ค่ะอยู่กันไปวันวันเมื่อก่อนเวลาคนบอกว่าเนี่ยอยู่ไปวันวันมันเหมือนกับแบบว่าเหมือนไม่มีที่พึ่งไม่มีอะไรเลยใช่นะคะแต่ถ้าใครได้กลับมาศึกษาธรรมะเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออจริงๆชีวิตของเราเนี่ยมันก็อยู่ไปวันๆนะคือวันนี้เราทำดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ดีเองแหละวินาทีนี้ดีวินาทีนี้ไม่ว่าใครวินาทีหน้ามันก็ดีเองแหละใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแล้ววันนี้หัวข้อนะคะพี่เพชรค่ะหัวข้อของเรานี่คือคนแรงเปลี่ยนได้อะฮะอันนี้ก็คือว่าเราดูจากบุคลิกของพี่เพชรเลยนะฮะเพราะตั้งแต่นู้นปูนปูนเลยนะคะในสมัยอดีตชาติผ่านมาสัก30ปีมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะรู้นะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาอยู่ในช่วงหนุ่มสาวเนี่ยมันจะแรงนะเพราะว่ามันต้องทำงานมันจะต้องแบบปักกัดตินทีอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อคนแรงเปลี่ยนได้อืมแม่เชื่อว่าตอนนี้หลายคนที่ฟังเราอยู่นะก็คงที่จะมีอารมณ์ที่แรงหรือว่าเป็นคนที่ขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้โกรธง่ายแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อที่จะต้องการให้เราได้อย่างที่เราต้องการหวังในสิ่งที่เราทำไว้ดีแล้วคือเรียกว่าเป็นพวก perfectionist เนาะพี่เพชรเคยเป็นมาก่อนใช่ไหมคะก็ไม่ได้แรงอย่างเดียวนะคะมีสารพัดเลยค่ะคือเรียกว่าตัวเองเป็นคนบ้าน่าจะเหมาะกว่านะคะเพราะว่าทุกอย่างเลยขี้กลัวขี้นุ่นขี้นี่เนาะบ้าทุกอย่างขี้งกอ่ะอยากได้อยากมีอยากนู่นอยากนี่อะไรอย่างเงี้ยนะตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่จำความได้เพราะว่าอันหนึ่งเรามาจากบ้านนอกอ่ะแล้วเรามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพเรามาอยู่คนเดียวแล้วเราก็เจอเหตุการณ์ที่มันเขาเรียกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แย่นะแต่เราคิดไปเองว่ามันแย่เราก็ต้องตั้งกำแพงกั้นไว้อะเมื่อเราตั้งกัดตั้งกำแพงกั้นไว้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีที่เพื่อจะให้ชีวิตอยู่รอดเออเราก็เลยพยายามหาโอกาสที่จะเอาเปรียบผู้คนต่างๆนานาจนกระทั่งเราเข้ามาสู่วัยทำงานเนี่ย
เราก็ไม่ไปเรียกว่าเราเป็นคนไม่ยอมคุณอะไม่ยอมหักแต่ไม่ยอมงออะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่มันตัดฉากชีวิตไปเลยก็คือมันเปลี่ยนชีวิตเราเหมือนหน้ามือเป็นหลังเท้าหรือว่าเปลี่ยนเหมือนเราขึ้นลิฟต์เลยเนี่ยค่อนข้างมั่นใจในตอนนี้นะคะว่ามันตกผลึกแล้วก็คือธรรมะนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าธรรมะที่เราไปนั่งปฏิบัติอะไรต่างๆนานนะแต่มันเป็นประสบการณ์ตรงนะคะเพราะว่าพี่เองก็พยายามที่จะขวนขวายหามันมากว่าทำยังไงนะฉันถึงจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างทำยังไงนะฉันถึงจะเป็นหนุนเป็นนี่หนุนนี่นั่นนั่นก็พยายามทุกวิถีทางอย่างเช่นไปเรียนปริญญาเอกอยากเรียนอยากรู้ว่าเรียนแล้วเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมันจะฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนมันจะก็ไปทำวิจัยนะคะเรื่อง intelligence ซึ่งแปลว่าความฉลาดนะคะแต่ว่าก็ขอบคุณปริญญาเอกที่ทำให้เราได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วความฉลาดไม่ใช่สิ่งไม่ใช่การตอบโจทย์ในชีวิตของมนุษย์ค่ะสิ่งที่ตอบโจทย์ในชีวิตของมนุษย์คือปัญญาค่ะคุณแหม่มนะคุณแหม่มก็ต้องรู้ดีว่ามันเป็นปัญญาเลยแหละแล้วก็ประกอบกับเราได้ไปปฏิบัติธรรมในสายของท่านอาจารย์สัตยานารยานกุลกาเนี่ยซึ่งเป็นสายของท่านพระพุทธเจ้าโดยตรงเนี่ยเราได้ใคร่ครวญนะคะเราได้มีเวลาใคร่ครวญชีวิตเรามากขึ้นเราได้มีเวลาแบบตกผลึกในทุกๆวันที่เรานั่งอยู่แล้วเราก็ฉันมาทำไมฉันจะมานั่งเพื่ออะไรบ้าหรือเปล่านี่คือตอนแรกๆแล้วพอหลังออกจากตรงนั้นก็ฉันสัญญากับตัวเองเลยนะว่าจะไม่กลับมาที่นี่อีกนะคะ mm-hmm. แต่พอเราได้ออกมาจากบ่วงตรงนั้นเราคิดว่ามันเป็นคุกที่ขังเราอะจริงๆแล้วมันขังตัวเราเองเท่านั้นเองมันไม่ได้ขังใจเราเลยอะเพราะว่าใจตอนที่เราอยู่มันก็จะซัดสายแต่ครั้นเมื่อเราออกมาทำงานหรืออะไรประกอบกิจการต่างๆเนี่ยเรารู้สึกลึกๆนะคะลึกๆว่าเฮ้ยมันเหมือนเราแก้ปัญหาบางอย่างได้มันมาจากไหนเราก็สงสัยอีกว่าเอ๊ะมันมาจากไหนมันจะทำไมมันถึงมาทำให้เราแบบเอาง่ายๆตีซะไว้ง่ายถ้าเรากลับมาบ้านปกติเป็นคนที่โมโหง่ายมากโมโหแบบวืดเลยนะวินแตกเลยปานู่นปานี่คือพี่ก็เคยจัดห้องหนึ่งในบ้านไว้เลยอ่ะคือถ้าเกลียดที่หน้าใครก็เอารูปเคยเล่าให้คุณแหม่มฟังนะเอารูปวางไว้แล้วก็ปาแล้วก็ชวนเด็กวัยรุ่นวัยที่มันบ้าๆบอๆเนี่ยไปปาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพอเรากลับมาจากตรงนั้นในครั้งแรกที่เราไปเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันทำให้เราเย็นลงซอฟลงนะนุ่มลงอะไรเงี้ยเราก็ไอความนุ่มลงนี่แหละว่าฉันจะไปหาเงินนึกออกปะแบบว่าเฮ้ยมันฉันเจอแล้วฉันเจอของดีนะฮะเราก็ไปพร่ำบอกคนปิดฉันเป็นโค้ชนี่สอนคนเป็นโค้ชก็เปิดห้องโค้ชคนก็มาเรียนนะคะมาเรียนเยอะมากเพราะว่าเราก็คิดตังอ่ะคนก็มาเรียนแล้วเราก็บอกทุกคนว่าเราค้นพบนะว่ามันมีบางอย่างที่มนุษย์เก่งมากมนุษย์เนี่ยฉลาดมากมนุษย์มีอินเทลลิเจนซ์ฉลาดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนมีเพียงแต่ว่าคุณแค่สงบคนก็ไม่เข้าใจในสิ่งนั้นนะฮะเราก็คล่ำไปบอกว่าคุณคิดเคยเห็นโค้ดไหมคุณคิดสิแล้วจะรวยฉันจะรวยคิดทุกวันเลยมันเป็นการคิดบวกรวยๆแต่จิตเราป่วยทุกวันอ่ะมันไม่มาหรอกความรวย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 จิตป่วยทุกวันตัวเราเองต่างหากนะที่ป่วยเราไม่รู้หรอกคนที่รับแมสเซจหรือรับสารจากเราไปนี่ป่วยหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็คิดว่าเราอ่ะเป็นห้องสูตรเป็นผู้รู้ปฏิบัติธรรมครั้งแรกครั้งอะไรเงี้ยแต่พอเราไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นนะคะเราก็สงสัยว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าแฮะเพราะว่าพอเหตุการณ์มันผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเสื่อมถอยอ่ะใจเรามันเสื่อมถอยอ่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเงินจะเข้ามาเยอะมีคนจะเรียกเราว่าด็อกเตอร์หรืออะไรก็ตามเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นคือมันรู้ไปเองนะมันเหมือนรูปกายภายนอกของเราต่างหากมันไม่ใช่ภายในอย่างเงี้ยพอเราไปฟังธรรมะบรรยายเราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะสุตมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาซึ่งตอนที่เราเรียนอินเทลลิเจนซ์เขาใช้ภาษาอังกฤษหน่อยนะซึ่งเราเรียนตอนที่เราไปทำวิจัยเรื่องความฉลาดนั่นน่ะเขาบอกว่ามนุษย์มันจะมี knowledge มีความรู้มนุษย์ทุกคนมี knowledge นะคะมีความรู้ที่ประพัฒน์สอนที่ดีมากเขาเรียกมันว่า tacit knowledge ก็คือความรู้เดิมที่เรามีชาติไหนฝรั่งเขาจะไม่พูดถึงชาติภพใช่ไหมเขาจะพูดถึงมันเดิมมากมันบริสุทธิ์มันประพัฒน์สอนมากแต่ในพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเอาไปเทียบแล้วมันตรงกับคำว่าภาวนามยปัญญาสมมุติว่าพี่เนี่ยยื่นไมค์ให้คุณแหม่มอ่ะคุณแหม่มพูดยื่นไมค์ให้คน5คนพูดเนี่ย
คนที่พูดได้ดีที่สุดคือคนที่มีทาสิตนอเลจหรือภาวนามาย่ำยาคือเขามีของเดิมไงของเดิมมาก็ซัดได้เลยพูดได้เลยอย่างเงี้ยแล้วจินตามยะปัญญามันจะไปตรงกับ explicit knowledge ก็คือความรู้ใหม่ที่เรานำเข้ามาแต่แท้ที่จริงแล้วอ่ะการเปลี่ยนแปลงของคนเราเนี่ยมันต้องมาจากภาวนามายะปัญญาเท่านั้นค่ะมันไม่ได้จินตามยะปัญญาสุตามยะปัญญาเนี่ยมันเป็นแค่ฉากที่มันประกอบเป็นรูปมันไม่ได้เป็นแก่นอะแก่นที่แท้มันก็คือภาวนามยปัญญานี่เราเหมือนเราไปรู้เอาเองนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นมาทุกอย่างเลยนะคะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเราก็เป็นมาทุกอย่างอันนี้เราพอเรามาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บนะเราเป็นมาทุกอย่างแล้วข้าพเจ้าเนี่ยคืออะไรอะเขาเรียกอยู่ดีๆเอ็นร้อยบายก็ขาดอยู่ดีก็อยู่ดีๆวิ่งไปหน้าบ้านก็ขาดผึ่งอยู่ดีๆไปโรงพยาบาลก็เป็นงูสวัดอยู่ดีๆก็กินพริกอยู่ดีๆก็แพ้พริกอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นอะไรอ่ะฉันเป็นอะไรก็คือเราก็จะมาตั้งคำถามกับตัวเองแต่ถ้าเราอ่ะลองมานั่งนิ่งๆอ่ะเขาเรียกอนุสัยกิเลสเนาะให้มันเห็นนะพี่ไม่รู้นะอาจจะพูดผิดคุณแม่อาจจะอาจจะอะไรนะอาจจะแชร์ก็ได้นะอนุสัยกิเลสของเราเนี่ยพอมันนิ่งปุ๊บเนี่ยมันจะมีความว่างอยู่อันหนึ่งอ่ะมันจะมีอันหนึ่งที่เราเหมือนหลุดไปเลยเหมือนเราไม่คิดอะไรเลยพอเราไม่คิดอะไรเลยเนี่ยพี่เข้าใจว่าอันนั้นคือปัญญาคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์ที่ผู้รู้ก็รู้ได้ด้วยตนเองนะคะเหมือนกับปัจจตังอ่ะผู้รู้ก็รู้ได้ด้วยตนเองเราจะมองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเราควรจะทำอะไรและสิ่งที่เราควรจะทำอะไรนั่นคือสิ่งที่เรารักเราลองพิจารณาตัวเรานะคะว่าเรารักอะไรเอาง่ายๆถ้าเป็นวัยรุ่นฟังอยู่นะคะเรารักใครหญิงใดที่เรารักชายใดที่เรารักถ้าเรารักสิ่งนั้นแล้วเนี่ยเราจะยอมถวายชีวิตให้เขาไหมเคยนะเพื่อนเนี่ยมีสามีเจ้าชู้มากเลยแบบแต่เขารักอ่ะเขาพร้อมที่จะเสียสละให้มันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันอยู่กับเราคือเราพร้อมที่จะเสียสละให้สิ่งนี้ซึ่งเรามั่นใจว่าสิ่งเนี้ยที่เรารักอย่างเช่นพูดออกมาก็ได้เรารักการเขียนบทกวีฉันทลักษ์ไทยเราเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะแต่เราก็เดินผ่านมันไปผ่านมันมาเพื่อที่เราแค่คิดสิ่งเดียวที่เราต้องการคือแค่เงินแล้วเราก็ดันทะลึ่งไปแรงกับเรื่องเงินนี่แหละไปฟาดฟันกับคนมีศัตรูมากมายตากายกองด่ากันด่าตีหัวหมาด่าเทวดาเจ๊กอะไรเงี้ยนะคะก็ตามต่างๆนานาแต่ว่าเราลืมไปว่ามันมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดในชีวิตเราก็คือแก่นแท้ที่มันอยู่ในตัวเราซึ่งนั่นก็คือความว่างอันนี้ยกตัวอย่างนะคะดิฉันรู้จักกับอาจารย์ถวัลย์ดัชนีคุณแหม่มรู้จักเนาะค่ะอาจารย์ถวัลย์ดัชนีเนี่ยท่านก็จะเล่าว่าสูไปนั่งเลยตอนนั้นไม่เคยนั่งสมาธินะคะสูไปนั่งสัก5นาทีดิฉันก็ถามว่านั่งเพื่ออะไร5นาทีเขาก็บอกก็นั่งนั่นแหละนั่งไปไม่ต้องพูดนั่ง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 อยู่นั่นแหละ5นาทีวันละ5นาทีวันละ5นาทีแล้วก็ถามว่านั่งแล้วมันได้อะไรมันก็เหมือนน้ำที่มันหยดลงในตุ่มไงสักวันมันจะเต็มตุ่มแล้วดิฉันก็ถามท่านตอบไปว่ามันก็เสียเวลานะเสียเวลามากเลยนะฉันไม่เอาฉันไม่นั่งท่านก็บอกว่าเคยเห็นพระที่เขานั่งนานๆไหมเขานั่งวิปัสสนาเป็นเดือนเป็นปีแล้วพอเขาออกมาเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับคืออะไรญาติโยมก็ศรัทธาเห็นไหมมันก็หาอะไรได้ง่ายมากใช่จริงๆนะใช่จริงๆนะเราก็ไปดูอ่ะดิฉันก็ได้ตัวอย่างอย่างเช่นก็ได้ก็เป็นลูกศิษย์ท่านครูบาบุญชุ่มใช่ไหมคะว่าบุญชุ่มท่านก็จะนั่งอยู่ในถ้ำ3 ปี 3 เดือน 3 วันพอท่านออกมาท่านก็บอกว่าครูบาจะสร้างสิ่งนี้นะแล้วแต่ญาติโยมเงินก็จะคุณเอ้ยมันตั้งสูงมากเราก็เฮ้ยแต่สิ่งที่มันเป็นรูปธรรมของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีคืออะไรทราบไหมคะคือพออาจารย์ออกมาถึงอาจารย์ก็ว่าจะวาดรูปชักชักชัก3 นาที60 ล้านบาท คือทำงานสั้นที่สุดใช่ไหมคะทำงานให้สั้นที่สุดพอเราถามว่ารูปนี้มันแปลว่าอะไรอาจารย์ขลุ่ยตุยตายภาษาเหนือแปลว่าอะไรก็ไม่รู้อะเส้นอะไรไม่รู้ที่มันชัดแต่ว่ามันได้ตังคือฉันไม่รู้ว่าใครจะไปแปลตีความว่าอย่างนี้รู้ฉันได้เห็นมันตรงนี้แล้วมันก็แปลธาตุออกมาเป็นเงินเนี่ยเพราะนั้นเราเลยคิดว่าเฮ้ยเราถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะเราต้องเปลี่ยนจากข้างในอ่ะค่ะ
ฉันเชื่อเรื่องอย่างนี้นะฉันไม่เชื่อเรื่องโบท็อกนะคะไม่เชื่อเรื่องฟิลเลอร์นะคะไม่เชื่อเรื่องการทำหน้าทำตาอะไรให้สวยทำน่ะทำได้แต่ว่าในข้างในของเราเนี่ยยิ่งเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเจริญขึ้นงามขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะคุณแหม่มมีศัตรูเยอะมากเป็นคนที่มีศัตรูเยอะมากเวลาเจอศัตรูเนี่ยจะเดินเข้าไปหาเขาก็จะงงมากไปนี่จะมาตบเขาหรือเปล่าจะมาตบหน้าหันสิเป็ดก็จะสมมติว่าสวัสดีก่อเธอสบายดีไหมประโยคนี้ต้องถามคำแรกแล้วก็บอกว่าถ้าฉันเคยได้ทำอะไรให้เธอไม่ดีนะฉันขอโทษอะไรเงี้ยคือสายตาที่เขาเห็นมองเห็นเราเนี่ยเขาจะแบบจักกล้าวเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบมองเราด้วยสายตาธรรมดาแต่ทันทีที่เราจับมือเขาแล้วก็กอดเขาเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยฉันขอโทษเธอนะฉันยอมรับผิดว่าฉันเคยทำเรื่องไม่ดีกับเธอเนี่ยมันเหมือนมันจางไปอ่ะก็เลยเชื่อว่าข้อหนึ่งการที่เราได้นั่งพิจารณาตัวเราเองก็ดีเนี่ยความอดีตมันจะถูกดีลีทข้อสองก็คือการที่เราได้เจอสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็คือคนเนี่ยมันก็จะถูกดีลีทเดี๋ยวนี้มันก็จะสร้างขึ้นง่ายขึ้นก็คือเวลาเราทำอะไรผิดในบ้านเอาง่ายๆคนในบ้านเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เลยนะคะฉันจะทะเลาะเป็นวันแล้วฉันจะจำสิ่งที่เมื่อวานเนี่ยที่เธอทำให้ฉันเมื่อวานเนี่ยกลับมาย้อนฆ่าเธอแล้วทุกคนก็ไม่มีความสุขเห็นเราก็ต้องกวีกวาดทำนู่นทำนี่เด็กที่ทำงานกับเราก็จะต้องกวีกวาดแต่เดี๋ยวนี้เราจะแบบมองที่ตัวเองก่อนน่ะอันนี้ไม่ได้เป็นคนดีนะคะแต่จากการที่เราแบบได้พิจารณาใคร่ครวญมองว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันต้องผิดก่อนแน่ๆเลยคือ หาความผิดในตัวเองเราก่อนซึ่งเราหาความผิดในตัวเองเราก็จะนิ่งลงใช่ไหมคะแล้วเราก็จะปล่อยเวลานั้นน่ะให้คนอื่นแบบได้ดูว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนได้ง่ายๆนะคุณแหม่มมันใช่ละสิเวลามากก็จะถามพี่เพชรว่าแบบคือพี่เพชรบอกว่าเพชรเขาเป็นคนแบบแรงแบบแรงมากอะนะใช่มีศัตรูเนี่ยเยอะมากอะแล้วอะไรแบบว่าบางทีคนเราแรงอะเราก็ไม่อยากเปลี่ยนตัวเองก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมพี่เพชรถึงมีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนตัวเองหรือว่าเข้าไปหาธรรมะหรือยังไงคะคือบางคนเราเชื่อในวจนะของพระพุทธเจ้าเราเชื่อว่าเราเกิดมาเป็นคนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าหลังจากที่เราได้ปฏิบัติแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นเคยไหมพี่นี่ไม่อยากวิ่งตอนเช้าเลยนะไม่อยากออกกำลังกายเห็นคุณแหม่มออกโยคะอะไรเงี้ยก็ไม่อยากแล้วก็ไม่อยากปฏิบัติธรรมไม่อยากสวดมนต์นี่คือสิ่งที่มันเป็นมารที่สุดบังคับจิตใจเราแต่พอเราได้ไปนั่งอ่ะถือว่าวันนี้ตื่นตีสี่ต้องนั่งไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาขาข้างเราก็ไปนั่งพอเราไปนั่งปุ๊บเนี่ยเราเกิดความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันดีจังเลยอ่ะขอบคุณนะที่เราขยันอย่างเงี้ยเราก็จะต้องทำมันทุกวันพอเราทำทุกวันเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกล่อมเกลาอ่ะมันมีเมล็ดพันธุ์บางอย่างที่อธิบายไม่ได้ยังไงที่คือปัดจับตังมนุษย์ได้ไม่เหมือนกันเลยก็จะบอกทุกคนเลยที่มาคุยกับเราว่ามนุษย์เนี่ยได้ไม่เหมือนกันนะเธอเพราะว่าสร้างอะไรมาไม่เหมือนกันเลยบางคนไปนั่งวันเดียวบรรลุโสดาบันพูดได้ง่ายๆบางคนไปนั่งถือทั้งปีทั้งชาตินี้ก็ไม่นั่งเผลอๆตายไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยซึ่งคนก็จะเกิดความสงสัยทำไมยายคนนี้นั่งปฏิบัติตลอดเวลาทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันจนทำไมมันยังมีปัญหาภาระจริงๆแล้วปัญหาภาระมันคือสิ่งรอบตัวเราต่างหากแต่ตัวของเราเนี่ยมันไม่มีภาระอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันเป็นความว่างเป็นอนัตตาอะไรเงี้ยค่ะแม่ใช่ไหมคะค่ะแล้วบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบเรายังไม่ถึงเวลาเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างพี่เพชรขออนุญาตนะคะแบบพี่เพชรก็เพิ่งอายุแบบว่าผ่านมา60อะไรเงี้ยเนาะ60กว่าปีแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเราอายุเยอะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็คงจะอ่อนไปเองแหละอารมณ์แรงหรือว่าความขี้หงุดหงิดโมโหเดี๋ยวอายุมันก็ทำให้เราใจเย็นเองแหละอะไรเงี้ยค่ะพี่เพชรอย่างพี่เพชรถ้าสมมติว่าไม่ได้เจอธรรมะมาขัดเกลามันจะหมดแรงไปไหมคะไออารมณ์ต่างๆของเราคิดว่ามันไม่หมดนะคิดว่ามนุษย์ต้องมีอะไรบางอย่างที่มาปรามมนุษย์ต้องมีอะไรบางอย่างที่มาทำให้เราเดินไปบนเส้นทางนั้นน่ะคืออย่างสมมติว่าคนคนหนึ่งเป็นคนที่โกรธที่โมโหที่หงุดหงิดเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะพ่อของเราเอาง่ายๆสาธุคือพ่อเนี่ยคือก็เป็นคนที่ขี้โมโหไปจนวันวาระสุดท้ายของชีวิตอะไรเงี้ยซึ่ง
แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะก่อนที่พ่อจะหยุดโมโหเนี่ยเราก็ได้เราเปลี่ยนให้พ่อเห็นอ่ะคือพ่อก็จะเห็นว่าเฮ้ยเปลี่ยนอย่างเช่นไม่งกพ่อให้อะไรก็บอกไม่เป็นไรไม่เอาอะไรเงี้ยพ่อเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนเขาก็จะมาถามเราอะว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนได้ไงเราก็ได้โอกาสที่จะอธิบายให้ฟังว่าเราอะทําอย่างนี้นะเราอยากให้ทุกๆคนทําอย่างนี้ซึ่งเราก็ยกตัวอย่างอีกได้ว่าอย่างแม่เราเนี่ยแม่นี่เป็นคนที่เอาง่ายๆไม่เคยปฏิบัติธรรมแต่ทําทานเยอะทานของแม่เนี่ยสูงมากแม่จะเป็นคนขี้สงสารหี่ให้ขี้อะไรแล้วก็จะเป็นคนขี้เมานึกออกปะขี้นินทาคนอะนี่คือข้อไม่ดีข้อด้อยของแม่ชอบเอาลูกตัวเองไปเปรียบเทียบคนนั้นคนนี้ว่าคนลูกคนนั้นไม่ดีสุดท้ายก็คือลูกคนนั้นไม่ดีกว่าลูกตัวเองอะไรเงี้ยแต่ทันทีที่แม่ป่วยค่ะแม่พี่ป่วยหนักมากเป็นโรคแปดโรคคืออายุ83นี่ป่วยหนักมากแล้วก็เลยมาบอกแม่ว่าแม่ลองนั่งสมาธิไหมแม่เขาก็ไม่ฟังอ่ะฉันนั่งไม่เป็นเราก็เปิดไออานาปานสติอ่ะของท่านอาจารย์โกเอ็นก้าให้ฟังครั้งแรกก็ไม่ยอมครั้งที่สองก็ไม่ยอมครั้งที่สามก็ยอมจนกระทั่งต่อไปแม่จะเกิดความรู้สึกว่าโรคของแม่มันดีขึ้นอ่ะมันดีขึ้นทําไมก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้สาเหตุแม่ก็เดินได้แม่ต้องมาพูดกับเราว่ารู้อย่างนี้อ่ะแม่ทําตั้งแต่แม่อายุ20 ปีแล้วก็ถึงอยากจะปราบประกาศให้กับใครก็ตามที่เป็นวัยใหม่เนี่ยถ้ามาฟังรายการเนี้ยนะคะถ้าเราเริ่ม20 ปีเนี่ยคิดดูว่าเราจะสะสมสิ่งดีเนี่ยไปจนกระทั่งเราตายมันจะดีขึ้นเรื่อยๆถามว่าตัวเองเนี่ยเริ่มอายุนับเลยนะเริ่มอายุ32คือเริ่ม32นี่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะคะบวชค่ะบวชเป็นแม่ชีศีล10แล้วก็ไปบวชอีกรอบหนึ่งแล้วก็บวชเป็นพระด้วยคืออยากรู้อะว่าบวชแม่ชีก็ไม่ใช่ว่าประสบความสำเร็จนะแต่ก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรดีแน่ๆเลยก็ไปบวชอีกเราพอเราหันกลับไปเรารู้เลยว่าอ๋อที่เราไม่ได้ทําอะไรคือเราได้ทําอะไรคือเราได้ถือศีลถูกไหมคะอย่างน้อยเราได้ถือศีล8 ข้อคือเราก็ไม่พูดเท็จไม่อะไรเงี้ยมันมวลศีลที่มันดีงามเนี่ยมันก็จะทําให้เราเกิดสมาธิศีลสมาธิและปัญญาปัญญาเนี่ยมันจะเกิดยากมากปัญญานี่ไม่มีทางนานๆทีซึ่งเคยไปนั่งคุยกับคนท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะที่ท่านปฏิบัติธรรมเป็นสม่ำเสมอเนี่ยท่านก็จะเล่าว่าเธอรู้ไหมว่าสารในร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่มีธาตุในร่างกายไม่ใช่มีแค่ดินน้ำลมไฟมันมี5 ธาตุท่านอธิบายนะท่านบอกว่าธาตุที่4คือวิญญาณธาตุถ้าเธอไม่ปรับปรุงวิญญาณภายในของตัวเธอเองเนี่ยก่อนที่เธอจะตายเนี่ยเธอจะทุรนทุรายมากเธอจะได้รับกรรมดังต่อไปนี้บลาบลาบลาธาตุที่5คืออากาศธาตุซึ่งมันตรงกับคำว่ากัลลัปปะของท่านอาจารย์โกเอ็นก้าอากาศธาตุคืออะไรคือความว่างเขาก็จะอธิบายซึ่งมันตรงกับของท่านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีคือความว่างความว่างคืออะไรความว่างไม่ใช่อากาศที่เราสูดดมหายใจเข้าไปนะความว่างก็คืออากาศธาตุไม่ใช่อากาศที่เราสูดเข้าไปอากาศธาตุคือความว่างท่านเล่าว่าถ้าเราว่างแม้เพียงแค่เสี้ยวนาทีอ่ะมันเท่ากับล้านอสงไขยพิสูจน์ตัวเองก็มานั่งพิสูจน์เมื่อก่อนพี่เขียนหนังสืออ่ะ1 เล่มเนี่ยเขียน3 ปีค่ะเพราะว่าเราชอบเขียนกวีใช่ไหมเราก็จะละเมียดละไมอะไรของเราบ้าๆบอๆแก้บ้างเติมบ้างแต่เดี๋ยวนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยทําเขียนหนังสือได้4 เล่มซึ่งเรารู้เลยว่ายิ่งเราแก่อายุเยอะขึ้นอ่ะจิตเราต้องดีขึ้นนะคะนะใช่ไหมคุณแหม่มไม่รู้นะค่ะจิตเราเนี่ยต้องบริสุทธิ์ขึ้นมากๆเราถึงจะทำการใหญ่ได้เคยมีตัวอย่างมากมายว่าเอ้ยทำไมคนนี้ทำสิ่งนี้แล้วทำไมเขาถึงทำไม่สำเร็จนู่นนี่นี่นั่นเพราะว่าจิตของเขาเนี่ยไม่เข้มแข็งพอถ้าถามพี่ว่าตอนนี้พี่เพชรจิตเข้มแข็งไหมโนเราเดินทางบางวันมันก็มีอ่อนแอบางวันมันก็มีเข้มแข็งบางวันมันก็มีจิตตกนะกาดตกเนี่ยแบบช่วงโควิดเนี่ยก็จิตตกเพราะว่าแม่ก็ป่วยโควิดเราก็อยู่กับแม่เราก็ไม่รู้อันนี้คือภาวะของการจิตตกทําอะไรไม่ได้เลยเสียใจแล้วก็ไปนั่งคิดว่าเฮ้ยฉันจะปฏิบัติมันเพื่ออะไรวะทําไม่เห็นมีใครมาช่วยเราเลยแต่จริงๆแล้วคนที่ช่วยก็คืออัตหิอัตโนนาโถไงคะตนเป็นที่พึ่งของตนใช่ไหมคะซึ่งฝรั่งเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยร่างกายเราเนี่ยฝรั่งเขาก็จะไม่ใช่ฝรั่งหรอกเขาก็จะมันมีหมอคนหนึ่งเขาก็อธิบายว่าตอนที่แม่ป่วยเขาที่บอกว่า
คุณรู้ไหมว่าโรคอะไรที่รักษายากที่สุดอ่ะคุณแหม่มว่าโรคอะไรโอ้แหม่มรู้เลยเพราะแหม่มกำลังจะทำเรื่องนี้อยู่เลยเออเขาบอกว่าใจนี่แหละใช่โรคเครียดนี่แหละโรคเครียดนี่แหละเพราะว่าทันทีที่คุณเครียดเนี่ยสัญญาณในเคมีในร่างกายของคุณโดพามีนเซโรโทนินเอนโดฟินอะไรเงี้ยนะมันก็จะทำหน้าที่ของมันเพื่อที่จะไปสกัดกั้นลมหายใจของคุณปอดตับอะไรปอดในร่างกายของคุณที่มันแบบกำลังดีๆอยู่เนี่ยมันก็จะคุณสังเกตลมหายใจคุณก็ได้เนี่ยนี่คือโรคเครียดแล้วมันก็จะส่งผลให้คุณเป็นออฟฟิศซินโดรมเป็นอะไรเป็นบลาบลาและในที่สุดมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่คนคิดว่ารักษายากคือมะเร็งหมอเข้าที่บ่ายตอนหลังจากนั้นแม่ก็จะแบบเริ่มฟังหมอแล้วก็เราก็เลยมาเล่าให้แม่ฟังว่าจริงๆถ้าเราไม่เครียดจริงนะเราต้องไม่คิดอะไรอ่ะแม่บอกฉันบ้าเหรอฉันไม่คิดอะไรไม่ได้ถ้าพอทันทีที่มนุษย์หยุดพูดมนุษย์ก็คือคิดใช่ไหมคะแต่ว่าตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยคือที่สถาบันไทยบรรสูงเนี่ยเราจะเปิดให้นั่งอ่ะทุกครึ่งเดือนเนี่ยคนก็จะมานั่งเราก็จะเน้นย้ำเสมอว่าดิฉันทำมาทุกอย่างแล้วนะคะบ้านหลังนี้เปิดเป็นไลฟ์โค้ชสอนเด็กสอนเรื่องการนู่นการนี่การทำยังไงเขียนหนังสือยังไงให้รวยทำยังไงให้มีรายได้พิเศษทำยังไงให้มีรายได้เพิ่มพูนสอนคนให้ไปเป็นโค้ชบอกมันว่าทำอย่างนี้นะมันจะมีอะไรนะเหมือนกับมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยฉันทำมาหมดแล้วค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้แล้วว่าฉันอยากจะทำก็คืออยากจะบอกมนุษย์ทุกๆคนว่าคุณจงไปวิปัสสนาเถอะอันนี้เรื่องจริงนะคะเห็นก็ว่าเออจริงๆนะคุณลองทดลองทำเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์เราบอกว่าทดลองทำสักครั้งหนึ่งถ้าคุณเห็นว่ามันไม่ดีจริงคุณไม่ต้องทำเออแต่นี่เพิ่งรู้นะว่าพี่เพชรทำเป็นไลฟ์โค้ชด้วยอะไรอย่างนี้นะโอ้ยพี่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างค่ะสอนเขียนสอนกาวีสอนแล้วรู้เลยว่าการแหมพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะมาด่าแล้วเนาะสอนเขียนเนี่ยสอนกวีสอนอะไรสอนไม่ได้การสอนเขียนสอนไม่ได้เพราะมันเป็นศิลปะค่ะงานศิลปะเนี่ยมันสอนกันแค่ทฤษฎีนิดเดียวแต่ว่ามันใช้อารมณ์ไงแล้วคนที่ทำงานศิลปะเนี่ยถามว่ามันปฏิบัติทำได้ไหมปฏิบัติทำได้เข้มข้นกว่าคนที่ไม่ทำงานศิลปะนะเพราะว่าถ้ามันอ่ะสามารถที่จะดูจิตของตัวเองอ่ะให้มันเข้าไปสู่ในวิมุตติหรืออะไรได้เนี่ยมันจะสามารถกระชากเอาสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาได้อะไรเงี้ยนะคะอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะอ๋อแสดงว่าที่พี่เพชรเป็นคนแรงก็เพราะเนื่องจากว่าพื้นฐานเป็นคนที่เป็นกวีชอบเจ้าบทเจ้ากลอนอะไรเราเจ้าคิดว่าเราตีดไงเราคิดว่าเราอุ้ยฉันเป็นตีดเดียวอ่ะนึกออกไหมจริงๆแล้วตีดเดียวกลางแหมแอบฟังแล้วชื่นชมไม่ได้แล้วก็รู้สึกดีมากเลยที่น้องแหม่มเชิญดร.เพชรยุภาบุญสิริจรุงรัตน์ในส่วนตัวปุ้มเนี่ยได้ยินชื่อพี่เพชรในฐานะเจ้าของสำนักพิมพ์แต่ตอนน้องมาบอกเนี่ยพบว่าสิ่งที่พี่เพชรหรือดร.เพชรเล่าเนี่ยปุ้มเชื่อวันนี้ชาวฟ้าใสแอบยิ้มเลยมันโดนฉันเลยมันตรงฉันเลยไม่ฉันไม่เคยคิดอย่างนี้เลยแล้วก็ได้เรียนรู้มากขึ้นว่าคำว่าติดเนี่ยบางทีมันติดแตกแล้วมันก็ติดเดียวในการเรียนรู้รู้จักชีวิตแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคำว่าดีฟคือพอมีความเป็นศิลปินอารมณ์มันจะลึกอารมณ์มันจะอ่อนไหวแค่พลิกมุมกลับมาสายมาไขว่คว้าเรื่องที่เป็นจิตจริงๆคือการนั่งสมาธิให้ตัวเองได้อยู่นิ่งจะพบพลังมหาศาลซ่อนอยู่ในอีกภูมิทรัพย์หนึ่งแอมจ้า2นาทีก่อนพักฟังโฆษณากลางรายการเชิญค่ะพี่ขอแอบฟังต่ออืมค่ะวันนี้แหม่มถึงมีความรู้สึกว่านะคนแรงเนาะแรงๆเนี่ยแหม่มก็เป็นคนแรงนะแหม่มเข้าใจว่าจริงคนแรงเนี่ยพลังเยอะพลังเยอะไม่เมื่อก่อนเป็นคนแรงไงตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนหมายว่าเราเป็นคนมีพลังเยอะเมื่อก่อนนะคุณแหม่มถ้าเขาบอกว่าให้เธอไปทำงานร่วมกับคนนี้บอกเจ้านายเลยว่าคนนี้ไม่ทำได้ไหมมันไม่ได้ไงเราก็ฝืนไงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราต้องทำเพื่อทำเม็ดเงินไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ฝืนใจเรามากเราก็เลยรู้สึกว่าโหแบบฉันไม่อยากทําสิ่งนี้เลยแต่เราต้องทําแต่ในที่สุดพอเรามาปฏิบัติธรรมสิ่งที่ฝืนนั่นแหละคือสิ่งที่ใช่อ่ะนึกออกป่ะว่ายทวนน้ําเนาะอย่าว่าตามกระแสตามความรู้สึกตามกิเลสมันจะไหลไปเรื่อยๆพี่ขออนุญาตแตะเบรกนิดเดียวน้องเขาส่งสัญลักษณ์วนๆเราพักฟังโฆษณานิดเดียวเดี๋ยวปุ้มศิริวรรณพรัตน์จะพาคุณผู้ฟังแล้วก็น้องแหม่มที่เชิญแขกมาจะฟังกันต่อแน่ๆพักนิดเดียวค่ะช่วงตอบปัญหามนุษย์เงินเดือนกับ Health Fit ดีดีอะไรเอ่ยจ่ายเบี้ยน้อยแต่เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุด30ล้านบาทไทยประกันชีวิต Health Fit ดีดีจ่ายน้อยได้มากครับ
อะไรเอ่ยคุ้มครองทั้ง IPD และ OPD มีสวัสดิการออฟฟิศลดเบี้ยได้อีกไทยประกันชีวิต Health Fit ดีดีจ่ายน้อยได้มากครับตอบครบทุกปัญหาชีวิตมนุษย์เงินเดือนไทยประกันชีวิต Health Fit ดีดีติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือโทร1124เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยช่วงตอบปัญหามนุษย์เงินเดือนกับ Health Fit ดีดีอะไรเอ่ยจ่ายเบี้ยน้อยแต่เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุด30ล้านบาทไทยประกันชีวิต Health Fit ดีดีจ่ายน้อยได้มากครับอะไรเอ่ยคุ้มครองทั้ง IPD และ OPD มีสวัสดิการออฟฟิศลดเบี้ยได้อีกไทยประกันชีวิต Health Fit ดีดีจ่ายน้อยได้มากครับตอบครบทุกปัญหาชีวิตมนุษย์เงินเดือนไทยประกันชีวิต Health Fit ดีดีติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือโทร1124เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศต่อไปขอเชิญรับฟังรายการฟ้าสายปลายสิริวัณโดโดยปุ้มสิริวัณนพรัตน์เราคุยกันต่อเลยค่ะแมมคะก่อนจะพักฟังเพลงชาติไทยช่วงนี้มีเวลาอีกเต็มๆเลยเราจะต่อตรงไหนดีเชิญเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะแมมรู้ว่าคนเรานะตอนนี้เนี่ยคำว่าแรงในที่นี้นะแรงเนี่ยอย่างพี่เพชรไปเราคุยกับดร.เพชรยุพานเนี่ยนะคะพี่เพชรก็เป็นเจ้าบทเจ้ากลอนเป็นคนเขียนหนังสือนะเป็นคนชอบอ่านหนังสือเขียนหนังสือเราเจอกันเนี่ยก็เพราะว่างานหนังสือแหมพี่เพชรเจอกันเพราะงานหนังสือ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบเหมือนกันก็ต้องมาเจอกันเป็นเรื่องธรรมดาคนที่แรงกันนะคะก็ต้องมาเจอกันเพราะความแรงเหมือนกันนะคะแรงดึงดูดเหรอคะใช่ค่ะแต่ผมเชื่อว่าเวลาเราบอกว่าเราแรงเนี่ยคำว่าแรงเป็นคำกลางนะคะพี่เพชรเนาะใช่ค่ะใช่ถูกไหมมันอยู่ที่เราจะเติมแล้วนะจุดใช่ใช่ว่าเราจะเติมคำว่าแรงของเราเนี่ยให้เป็นบวกหรือว่าเป็นลบค่ะอย่างของพี่เพชรเนี่ยสมัยก่อนพี่เพชรแรงพี่เพชรบอกว่าสร้างศัตรูเยอะมากก็แสดงว่าแรงตอนนั้นน่ะเป็นแรงที่ลบมากมากเป็นแรงอาฆาตใช่อันนั้นเป็นอิทธิฤทธิ์แน่ๆเลยอันนั้นนะคะแค่เห็นหน้าเนี่ยใจมันคิดแล้วอ่ะมันปรุงเลยอ่ะมันปรุงเลยว่าเคยไหมเห็นหน้าคนนี้ไม่ถูกฉลกอ่ะมันก็จะปรุงต่างๆนานาบล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 าอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เขาก็ปรุงใส่เราอะไรเงี้ยต่างคนต่างปรุงใส่กันแล้วมันก็ไม่ดีอันนั้นก็คือแรงอันหนึ่งอันแรงอีกอันมันก็คือในฐานะที่เราเป็นพนักงานเนาะเราเป็นพนักงานในบริษัทอันหนึ่งซึ่งต้องแข่งขันน่ะแรงงานก็คือแรงฆ่าเพื่อนน่ะฮะฆ่าคนรอบข้างทั้งหมดคือฉันต้องทำรายได้ให้สูงกว่าเธอจนกระทั่งคนอื่นเนี่ยถูกโดนบีบบังคับให้ทำรายได้ให้เท่าเทียมกับเราอันนี้คือประสบการณ์ตรงที่ว่าทำไมเราถึงต้องออกจากงานน่ะคือพอเขาทำไม่ได้เนี่ยแม้เขาก็มามอมเล่าเราสิคะคือเขาก็คุยกับเราว่าคุณเก่งแล้วคุณไปเธอคุณก็ควรจะไปเป็นแม่เลี้ยงในภาษาเหนือใช่ไหมคะแม่เลี้ยงได้แล้วเราก็หลงไปตามสิ่งนั้นอ่ะอันนี้คือชัดเจนเลยเขาก็บอกว่าคุณแน่จริงคุณโทรหานายตอนนี้สิตีหนึ่งนะคะตีหนึ่งดิฉันแรงไหมคะคุณโทรตอนนี้เลยนายดิฉันกำลังทำอะไรอยู่หลับอยู่อ่ะโทรไปเขางวงเงียก็บอกว่าหนูขอลาออก ง่ายมากเขาก็อะไรเธอไปนอนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันพรุ่งนี้เนี่ยเรากินเหล้ากันจนถึงตีสี่อ่ะตีสี่จนถึงเจ็ดโมงคุณคิดว่าดิฉันจะสั่งหรือยังพอไปที่ทำงานเนี่ยมาเลยอ่ะพี่ไปเข้าไปคุยเขาสิพี่เข้าไปคุยเลยอะไรเงี้ยความที่ยังไม่สั่งอ่ะก็เดินเข้าไปคุยว่าลาออกนั่นแหละเราเลยต้องลาออกเลยอ่ะลาออกเพราะว่าความบ้าระห่ำความแรงความแบบฉันไม่กลัวใครฉันแน่กูแน่ที่สุดในปัตตภีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังเชื่อว่าเราน่าจะมีของเก่ามีบุญดีนะถ้าพูดถึงในทางด้านศาสนาพุทธก็คือเราออกมาแล้วเราไปดีอ่ะแล้วเราก็ยิ่งไปได้ดีกว่าเดิมเอาง่ายๆพอเราไปได้ดีกว่าเดิมเรายิ่งคึกเขิมอ่ะเรายิ่งแบบโหเจ้านายเหรอหืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นน่ะมันพอหลังจากนั้นอีกไม่นานนักเนี่ยคุณเชื่อไหมกราฟชีวิตมนุษย์เนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่มันจะอยู่สูงตลอดถ้ามันสูงมันต้องตกเคยเป็นไหมถ้าอากาศมันแบบค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าค่อยๆขึ้นมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแต่นี่มันสูงมากพอมันตรงมาเนี่ยเจ็บไหมคะมันไม่เหลืออะไรเลยค่ะพี่เจ็บไหมคะมันไม่ได้เจ็บอย่างเดียวนะมันแบบโหเจ็บจำเหมือนท่านังคารพูดเจ็บจำไปถึงปรโลกหรือรอยโศกรู้ร้างจางหายอ่ะคือมันไม่มีใครเลยรอบตัวเราแม้แต่ตัวเรายังไม่มีเลย
จริงๆแล้วเรายังคิดเลยว่าเฮ้ยฉันไปโรงพยาบาลบ้าคือคิดเลยนะว่าฉันคงบ้าไปแล้วเพราะอะไรเพราะเราสูญเสียสิ่งที่เราสูญเสียที่สําคัญที่สุดสูญเสียเพื่อนนะคะพี่เราไม่ได้สูญเสียอะไรภรรยานมิตรหายไปแล้วมาเป็นคนที่ให้ความรู้สึกกับเรื่องความรู้สึกสูงปฏิเสธไม่ได้คนทํางานด้านศีลน่ะเรามีใจเรื่องของอารมณ์สูงอยู่แล้วเราจะยอมทำยังไงก็ได้ขอให้พูดดีทำเป็นทำตายแต่ถ้ารู้สึกพลาดความคาดหวังว่าเขาเป็นอย่างนี้เอาเขาเป็นอีกแบบนึงโอ้ดูเหมือนว่าคุณเพชรยุพาของเราการที่เธอถ่ายทอดบทกลอนบทกวีช่วงหนึ่งชีวิตเธอก็เจอเคิร์ฟถ้าเป็นเศรษฐกิจก็ขึ้นลงเป็นอะไรนะเป็นหลักศาสนาพุทธก็เกิดแก่เจ็บตายทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้เนาะแล้ววันนี้ที่แหม่มชวนมาเนี่ยอยากให้ผู้ฟังได้อะไรจากคุณเพชรยุพาก็คือนี่แหละค่ะได้ฟังว่าคนเราสามารถเปลี่ยนได้เนาะคนเราเปลี่ยนได้เราสามารถที่จะเรียนรู้บทเรียนต่างๆของเราเองนี่แหละค่ะและเราก็มาทบทวนเราอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยนะคะรอวันหนึ่งว่ามันจะเปลี่ยนเองได้ช่วงที่แล้วพี่เพชรบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเราจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเราต้องฝึกค่ะเพราะใครที่บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวอายุเยอะเดี๋ยวเราคงใจเย็นเองแหละใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ไม่ใช่นะคะมีคนถามแบบนี้กับแหม่มนะว่า no 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 มันอาจจะอ่อนแรงลงบ้างตามวัยแต่ถ้าจะใช้คำว่าเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือในการเปลี่ยนแล้ววันนี้แหม่มเชิญดร.เพชรยุพามาบอกถึงเครื่องมือในการเปลี่ยนเหมือนที่แหม่มเองแหม่มก็ได้เจอเปลี่ยนจากพลังงานที่อาจจะมีลบผสมมีพลังอยู่แล้วเปลี่ยนให้เป็นบวกบวกเยอะก็จะได้ยาววัยอย่างพวกเราใช่ไหมคะเวลาที่ใครเจออย่างน้อยก็สิ่งหนึ่งที่ได้เจอแหละโอเคชมตัวเองก็ได้ด้วยเอาเชิญค่ะสองท่านซึ่งวันนี้ตอนนั้นพี่เพชรเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเราเจอเรื่องที่กราฟเราตกปื้ดใช่ใช่ค่ะมันคือพอเราเปลี่ยนเนี่ยเอาพูดถึงว่าตอนที่กราฟตกเนี่ยเราก็ไปโทษนู่นโทษนี่อะโทษสถานการณ์รอบตัวโทษคนนู้นโทษคนนี้แต่พอเราเพื่อนเขาก็บอกว่าเฮ้ยไปปฏิบัติเลย10วันนี่แหละแกจะได้อะไรพอเรากลับมาแล้วฉันได้เลยว่าฉันได้แต่นั่งไปนั่งข้ามควรแต่จริงแล้วอ่ะเราได้รู้ว่าเราสะสมสังขารเลวไว้เยอะมากตั้งแต่ชาติไหนตั้งแต่ปลายเล็บเท้าจนถึงสมองยอดของเบรนสมองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราอ่ะซึ่งเราไม่เคยแกะมันออกเราไม่เคยมานั่งพิจารณาดูมันเลยนะคะเราได้แต่แบบข้ามควรแต่พอเราเปลี่ยนได้คนก็บอกว่าอุ๊ยคุณทำไมเก่งจังเลยคุณทำไมการที่เราเปลี่ยนได้เนี่ยมันไม่ใช่โชคชั่วครั้งชั่วคราวนะคะมันเป็นสิ่งที่เราฝึกฝนทุกขณะจิตอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกอะว่าต้องฝึกทุกขณะจิตพอเราเริ่มแบบคิดไม่ดีแย่ๆเราก็เฮ้ยคือไอการที่เรานั่งสมาธิมันทําให้เราหยุดคิดได้อะมันทําให้เราหยุดใคร่ครวญได้มันทําให้เรารู้ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีเหตุเห็นไหมคะมันต้องมีอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันต้องมีเหตุของมันแล้วเราจะทํายังไงที่จะแก้ไขมันแล้วก็ทํายังไงที่จะดูที่จะรู้ว่ามันมาจากไหนและยังไงที่จะแก้ไขมันและทํายังไงที่จะดับมันได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปถ้าใครบอกว่าฉันต้องการจะรวยพรุ่งนี้อ่ะรวยพรุ่งนี้คุณก็ไปรวยคุณก็ไปไลฟ์โค้ชคุณก็ไปพูดว่าโอ๊ยฉันขายอันนี้ได้วันนี้300,000อัน500,000แต่ใครเห็นกับคุณหรือเปล่าไม่มีใครเห็นนะคะคุณก็ไปพูดถามว่าเพชรยุพาคนนี้จะเป็นละพูดออกไปทำคลิปเนี่ยทำได้ไหมทำได้ดิฉันมีความสามารถรอบด้านซึ่งเราเรียกตัวเองแล้วว่าเราเป็นเป็ดไงฮะเราเล่นดนตรีเราเล่นกระจับปีได้เราดูดเป่าหุยได้แล้วตีกองสวัสดิ์ชัยได้แล้วคนสมัยนี้ชอบอะไรคะชอบเอนเตอร์เทนใช่ไหมเราก็แค่ตีกองสวัสดิ์ชัยบ้าบอคอแตกขายของเคยทํานะคุณแหม่มคนเข้ามาเยอะมากแล้วก็ไม่อยากทําอีกเลยเพราะอะไรเขาตามเราวันไหนเราไม่ได้ทํานี่นะเราป่วยนะเพราะว่าเราต้องเครียดต้องไปนั่งทําอะไรบ้าบอแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันหยุดทําหนีไปอยู่แม่ห้องสอนตั้ง3-4เดือนเพราะอะไรเพราะว่าทําไม่อยากทําแล้วอะมันหนึ่งเมื่อมันถึงวันหนึ่งมันคือมายาไงมันคือสิ่งที่เราไปหลอกอ่ะมันคือมุสาอันก้อนใหญ่เลยนะแล้วเรากําลังปฏิบัติอยู่เนี่ยเราไปทําอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่ออยากได้เงินแค่นี้หรออะไรเงี้ยเออแล้ววันหนึ่งอ่ะพอเราหยุดถามว่าหยุดแล้วอ้าวแล้วเธอไปหาเงินมาจากไหนนี่ไงคะสําคัญมากเลยนะมันจะมาแบบดิฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ามันมาแบบน้ําซึมบ่อทรายมันมาจาก
กรรมะที่เราทำดีไว้เมื่อก่อนมันมาจากหนังสือของเราที่แฮ่คนขายหน้าร้านอ่ะเขาไม่ขายให้เราเขาไปเก็บไว้ในคลังแล้วเขาก็คืนมาให้เราเยอะมากกองพนันนึกเราก็ขายคนก็มาซื้อของเราเรื่อยๆโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเข้าไปใน Facebook เราหรืออะไรก็ตามเราไม่ใช้สื่อโซเชียลเลยนะคะเราใช้วิธีปากต่อปากซึ่งเราก็กลับไปยังจุดเดิมที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าของดีมันจะต้องปากต่อปากนะเราคิดเอาเองหรือเปล่าไม่รู้นะคะซึ่งเราก็เชื่อเรื่องผลบุญเรื่องอะไรอ่ะคนก็มาซื้องานของเราตลอดเวลาแล้วคนก็มาว่าจ้างให้เราเขียนงานเนี่ยเราก็ทำของเราไปแล้วเราก็ปฏิบัติไปแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราไปแล้วจุดเปลี่ยนที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นทุกวันเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าอุ้ยวันพรุ่งนี้ฉันเปลี่ยนมันมาลืมฉันเราไม่ได้เป็นคนวิเศษแต่เราเพียรที่จะทำไงคุณแม่เหมือนคุณแม่อาจจะเพียรที่จะทำอะไรสักอย่างเราก็พยายามที่จะเพียรอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยพอเราเพียรปุ๊บเนี่ยอย่างตอนนี้กำลังเพียรที่จะทำให้เด็กๆทุกคนรู้ว่าเสียงเนี่ยมันมีค่ามีความหมายมากเลยนะเธอคือเสียงเนี่ยมันจะทำให้เรามีสมาธิในช่วงวัยต้นๆได้อย่างเงี้ยก็ไปทำฉันทะลักบำบัดกับกระทรวงวัฒนธรรมอย่างเงี้ยแล้วพอทำปุ๊บเราก็ทำเสนาะแสงฉันทะลักไทยซึ่งเราทำได้16ครั้งแล้วพอเราทำปุ๊บเรารู้เลยว่าที่คนบอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้มันแรงมันบ้ามันไม่เชื่อพ่อแม่มันไม่กตัญญูอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่มันมีเด็กอีกจำนวนมากมายที่ยังขาดโอกาสค่ะคุณแม่ที่อันนี้ที่เห็นชัดๆคือเมื่อวันที่1-5มิถุนาที่ผ่านมาเราจัดดิฉันจัดหน้าบ้านเลยค่ะเพราะว่าเราหมดสถานที่แล้วไม่มีใครให้เราทำเนื่องจากโควิดเนื่องจากเขาจะตรวจ ATK เราบอกเราไม่ตรวจ ATK เราจะเชิญคุณมาโรงเรียนเนี่ยสมัครมา81โรงเรียน300คนเรารับได้แค่100คนพอมาถึงหน้าบ้านเราเด็กทุกคนมาจากต่างจังหวัดเขานั่งรถไฟมาเลยนะฮะมันที่หน้าบ้านมาเพื่อจะมาแสดงศักยภาพว่าเสียงของฉันเนี่ยมีค่ามีความหมายแค่ไหนเราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจมาอะไรเขาดูเนี่ยพอเขาได้ทำเนี่ยเราเห็นคุณค่าในตัวเขาแล้วเรารู้สึกเลยว่ามันยังมีเด็กไทยที่รักความเป็นไทยที่รักภาษาไทยที่รักในเสียงของตัวเองที่เปล่งประกายออกมาแบบชัดเจนแบบไทยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เชื่อว่าถ้าเราเจอสิ่งเนี้ยที่มันเหมือนกับเราอะแล้วมันมีเยอะมากเนี่ยเราจะไม่ช่วยก่อนที่เราจะตายหรออันนี้คือเราคิดเอาเองนะเราก็เลยประวารณาตัวแล้วว่าเราจะอยู่ตรงเนี้ยเราจะรับใช้พระธรรมเราจะรับใช้สังคมแล้วเราจะรับใช้ฉันทะลักไทยเนี่ยนี่คือจุดที่เราทำมาใช่ไหมคะซึ่งจากที่เราแรงเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กเห็นเราเด็กก็กอดเราเราก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันเคยชั่วเหมือนเธอคือก็คุยแบบเด็กๆอ่ะแกไม่ต้องมาอะไรตอแหลลงตับสับปรับลงกระเพาะฉอเลาะได้โลกกับฉันนะฉันรู้หมดอะไรเงี้ยความที่เราชั่วมาก่อนแหม่มไม่ออกมาความที่เราแรงมาก่อนเราจะรู้เลยว่าโหมดชั่วของมันคืออะไรแล้วเราก็ไปจับโหมดชั่วมันชอบเด็กชอบมากที่เราจับผิดจับชั่วเขาได้แล้วเขาก็ไม่ได้ทำจริงๆแล้วมนุษย์มาจากจิตประพัดสอนมนุษย์เป็นคนดีไงฮะแต่สิ่งที่มันทำใหเด็กเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันถูกปรุงแต่งโดยครอบครัวโดยอะไรโดยเพื่อนหรือโดยสังคมที่เขาอยู่เราไม่รู้แต่มาอยู่กับเราเนี่ยเขาน่ารักทุกคนเอาเป็นว่าอย่างนี้นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราได้รับจากการแรงแล้วเราผ่อนแรงนั้นมาเป็นวัตถุดิบที่จะช่วยเหลือคนที่เราไม่เอาแม้แต่สตางค์กับเขาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเนาะที่เกิดขึ้นไม่ว่าทั้งโควิดก็ไม่หยุดทำก็ใช้พื้นที่ที่บ้านเดี๋ยวนี้ยังทำงานหนังสืออยู่ไหมคะงานหนังสือทำค่ะทำตลอดแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาเราก็ได้รางวัลประเภทหนังสือประเภทสวยงามนะคะเราทำบ้านเราทำบ้านของเราเนี่ยทำเอาอย่างนี้คือบ้านมี100ตารางวาแล้วเราก็ยกให้เป็นสาธารณกุศลนะคะซึ่งสาธารณกุศลก็คือทำใหม่หมดเลยแล้วก็มารีโนเวทใหม่ให้มันมีภาษาแบบฝรั่งนะคะแล้วเราก็บอกกับอินทีเรียว่าเราอยากได้แบบนี้อาร์คิเทคว่าเราอยากจะได้เขาก็ออกแบบให้สวยมากเพราะเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นี่ฉลาดกว่าพวกเราเยอะทำอะไรดีงามตอนนี้เนี่ยเราก็เลยไปทำหนังสือแบบว่ามีคนมาจ้างให้เราเขียนนะคะ1จ้างเขียน2ก็คือเราผลิตเองเราผลิตเองหนังสือเก่าที่เรามีเราก็ขายแต่หนังสือใหม่เนี่ยเราผลิตเองเราไม่ได้ขายแล้วค่ะเราแจกฟรีค่ะเพราะว่าเรามีคนที่มันเชื่อเราเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อสินค้าเรานะเขาเชื่อตัวเรา
เขาก็มาเป็นสปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์เพื่อพิมพ์แจกอะไรเงี้ยซึ่งเราได้ทำเยอะกว่าที่เราเคยผ่านมายิ่งแก่เรายิ่งได้ทำยิ่งอายุเยอะเรายิ่งได้ทำสิ่งนี้เยอะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ได้บริวารที่ดีขึ้นเพราะว่าเราเจอมันเหมือนที่พี่ว่าเมื่อกี้ค่ะว่าสิ่งที่ดีจะจุนเข้ามาหาเรากัลยาณธรรมที่ดีก็จะเดินทางมาหาเรานะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหานะคะแล้วเราก็ไม่เคยที่จะสร้างศัตรูอีกแล้วเราตั้งใจไว้เลยว่าเราจะไม่ทำอะไรที่มันแบบฮาร์ดคอร์เหมือนเดิมนะคะพอคนอย่างเพชรยุพาเนี่ยไม่ทำฮาร์ดคอร์มันก็เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีเมตตามหานิยม คนอ่ะรักเรานะเออจริงๆแล้วพอคนเข้ามาที่บ้านเราคนก็จะถามเราตลอดเลยว่าเฮ้ยเราอยู่ไหมเขาอยากคุยกับเรานะอย่างเมื่อเช้านี่ก็มีคนแบบเดินมาแล้วมาถามว่าขอคุยกับเราหน่อยได้ไหมเชื่อไหมพอเขาเจอเราเขาล้มตึงอ่ะเหมือนผีเข้าเลยแล้วเขาก็บอกว่าที่นี่มีผีเราก็งงว่าเออจริงเหรออะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราเชื่อว่ามันเกิดจากศรัทธาของมนุษย์นะที่เขาอยากเจอมันแล้วเขามีปัญหาชีวิตอ่ะแล้วเขาแก้มันไม่ออกเขาก็จะผูกเงื่อนมันไว้พอมาเจอเรามันก็ยังไม่คลี่คลายเขายิ่งมัดมันเกลียวขึ้นมัดเกลียวคืออะไรคือเขาก็เป็นบ้าขึ้นเป็นชักขึ้นเหมือนเราเป็นเทพอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราก็เฮ้ยเอออะไรเงี้ยตามนั้นเลยค่ะนะทีนี้ชอบตรงที่เมื่อกี้บอกว่าเด็กๆที่เกเรเด็กๆที่ไม่โอเคเนี่ยแล้วก็จับเขามายังใช้ที่ใช้บ้านเป็นแบบลงทุนทำเป็นสถานที่เลยและชอบว่าหนังสือที่เคยเขียนเป็นการขายหนังสือเนี่ยวันนี้กลับกลายเป็นว่าได้เขียนหนังสือมากกว่าเดิมมีจำนวนคนอ่านมากกว่าเดิมแต่ไม่ได้การทำแบบเดิมจากคนที่เข้ามาสนับสนุนเล่มไหนบ้างคะบอกได้ไหมเอ่ยก็ตอนนี้มีหนังสือของครูบาบุญชุ่มค่ะ4เล่มนะคะครูบาเมตตาให้ทํา4เล่มแล้วก็มีหนังสือที่เราทําเกี่ยวกับภาษาไทยในทางด้านภาษาไทยทั้งหมดมันจะมีชื่อภาษาไทยอย่างไรก็รักเนี่ยเราใช้เค้าเรียกอะไรอ่ะเป็นวิธีการใช้ภาษาไทยนะคะภาษาไทยเนี่ยท่องและเท่เนี่ยเรารวบรวมบทอักขยานสมัยโบราณนะคะที่ตอนสมัยเราเด็กๆเคยท่องไหมคะเห็นกวางอย่างเยื่องชำเลืองเดินเหมือนอย่างนะหรือไม่ก็วิชาเหมือนสินค้าอันนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ท่องอินแบบนั้นเราก็ตั้งชื่อมันว่าท่องแล้วเท่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ให้แล้วก็เราก็เอาวรรณคดีไทยเก่าๆค่ะที่มันหมดลิขสิทธิ์แล้วอ่ะอย่างเช่นระเด็นลันไดอย่างเงี้ยนะคะมัทนพาธาอะไรเงี้ยนะคะของรุ่นเก้ารัชกาลที่6ก็จะมีโรมิโอจูเลียตอะไรเงี้ยนะคะเราทำแล้วก็มีคนมาสนับสนุนซึ่งวิธีการที่เราทำแล้วก็เดินไปหาคนที่เขาจะสนับสนุนว่าคุณจงฟังฉันตามสไตล์ของตัวเองนะคะเขาก็บอกเฮ้ยฉันไม่ฟังเธอแต่ฉันมีหน้าที่ที่จะเล่าให้คุณฟังมันเป็นหน้าที่ที่ฉันตั้งใจที่จะเล่าถ้าคุณไม่สนใจคุณฟังจบแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจแต่พอเราเล่าไม่ถึงครึ่งทางอ่ะเขาก็ไม่ได้รำคาญนะคะเขาก็จดเลยอ่ะสนใจแล้วบอกเออมันจริงๆเนาะมันดีจริงๆก็เราก็จะเล่าว่าอย่างเช่นคุณรู้แต่ว่าสุนทรภู่อ่ะแต่นิราศนะภูเขาทองอะไรเงี้ยรู้แต่ว่าคุณสุนทรภู่แต่งภาพแบบนี้คุณสุนทรภู่เนี่ยท่านยังเขียนโครงเขียนชั้นเขียนอะไรต่างๆนานานะคะคุณลองดูก่อนไหมหรือไม่ก็นายชิดบุรทัศน์เนี่ยที่เขียนเรื่องอะไรนะคะสามัคคีเพศคำฉันนี่เราก็จะเขียนเราก็จะทำนะคะเพื่อแจกคนก็จะให้เราทำอยู่สามัคคีเพศซึ่งจริงๆแล้วไม่เราไม่ได้เขียนเองใช่ไหมแต่ว่าเราก็พยายามที่จะส่งมอบนี้ไปให้กับคนรุ่นหลังแต่ที่เขียนเองเนี่ยก็มีอีกของครูบาบุญชุ่มเล่มล่าสุดเนี่ยเราเขียนเองด้วยครูบาอยากให้เขียนว่ารู้สึกยังไงที่เจอครูบาอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงที่เราเห็นปาฏิหาริย์ของครูบาหรือเปล่าแต่เราบอกว่าเราไม่ได้เห็นปาฏิหาริย์นั้นเราเห็นวัดปฏิบัติที่ครูบามีคือครูบาบุญชุ่มเวลาท่านมีเงินท่านก็จะโปรยเลยท่านไม่เอาอะไรเลยสมมติว่าเราเอาดอกบัวให้ท่านเนี่ยท่านก็จะแบบเอาท่านก็จะมนแล้วบอกว่าเอาไปไหว้แม่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังจะมีหนังสือที่มีคนว่าจ้างให้ทําเป็นหนังสือวันเกิดอีกเยอะหลายเล่มมากเลยนะคะล่าสุดเนี่ยให้แม่เขียนหนังสือค่ะเพราะว่าแม่ป่วยหนักมากแม่ป่วยด้วยโรค8โรคแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแต่เกิดมาไม่เคยเขียนหนังสือก็เลยบอกว่าแม่ลองเขียนหนังสือสิแม่เขียนหนังสือได้ดีมากเลยค่ะแล้วแม่ก็บอกว่าเออหนังสือเล่มนี้แม่เขียนแล้วแม่อยากจะมอบรายได้สภากาชาดไทยลูกมีเงินหรือไม่แม่ไม่รู้อะแต่ลูกต้องเอาไปทําเพื่อห้ามหักค่าใช้จ่ายแค่พูดแค่เนี้ยคนก็มาช่วยเราเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่านี่คือธรรมะจัดสรรค่ะ
นี่คือสิ่งที่เราเปลี่ยนตัวเราจากโง่เป็นโง่กว่าไม่ใช่นะคะจากคนที่แบบเราคิดว่าเราฉลาดอะที่จริงเราไม่ฉลาดเลยเราโง่ยิ่งเราไปทำอะไรนะเราไปทำวิจัยเรื่องความฉลาดเรายิ่งรู้สึกตัวเลยว่ามนุษย์ทุกคนอะฉลาดแต่เขาไม่มีปัญญาปัญญามันจะลึกซึ้งกว่าฉลาดนะคะทุกคนฉลาดและทุกคนก็ฉลาดด้วยแกมโกงด้วยอะไรเงี้ยมันจึงทำให้โลกเราปั่นป่วนไปหมดเลยนะคะแย่งชิงกันหรืออะไรต่างๆนามันไม่สงบอ่ะมันไม่สงบมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากกิเลสอะค่ะกิเลสตัณหาและก็ราคะในใจของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยหลับตาแต่ใจตื่นหน้าชื่นแต่ใจตรมยิ้มรื่นแต่อกโขมชื่นชมแต่ใจชาตกต่ำไปทั้งใจมอดไหม้ไปทั้งตาแข็งแกร่งแต่แรงร้าเชิดหน้าว่าอดทนหลับตาและหลับใจหลับได้เพียงบางหนไฟฟอนยังร้อนรนใจคนยังร้อนไฟไฟพิษไฟริษยาไฟตัณหากามาไฟอาฆาตพยาบาทไฟเผาหรือไทยให้ร้อนรนนี่คือมนุษย์ที่ยังไม่ได้ขัดเกลาสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในตัวเราเกาะใจเราอยู่ไว้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะโอ้ทีนี้พอเรียนรู้แล้วล่ะมีกลอนฟังแทบไม่ทันคือจดนะแม่พี่พุ่งกำลังสนใจว่าคุณเพชรภาพูดถึงกลอนที่หมายถึงตัวเราที่ยังไม่ได้ขัดเกลาแล้วพอขัดเกลาแล้วมีกลอนด้วยไหมคะโอ้โหมันก็มีเยอะอยู่นะคะซึ่งเราใช้คำว่ามันรักดีกว่าเนาะคนเราเนี่ยถ้ามันรักเนี่ยมันรักในสิ่งที่เราจะทำเนี่ยนะคะเมื่อเราได้ขัดเกลาแล้วเรารักในสิ่งที่ทำสมมติว่าคนนั้นสมมติว่าใครก็ตามรักคนคนหนึ่งอันนี้พูดถึงวัยรุ่นนะรักกับผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงรักผู้ชายคนหนึ่งมันเสียสละได้หมดมันก็จะบอกว่าที่รักก็เพราะรักนะแม้นมีรักจะเช่นไรและจะมิห้ามใจแม้นเจียนใจจะขาดรอนจะเป็นก็เป็นสิจะตำหนิหรือบั่นทอนจนหะไทยสะท้อนถอนก็ใช่รักจะลดรารสขมแห่งรักนั้นคือรางวัลอันมีมาความช้ำและน้ำตาคือบำเหน็จบำเรอใจความไม่รักแห่งเธอนั้นจะสำคัญสักชั้นใดก็รักที่มอบให้ยากที่เธอจะยั่งถึงจะแปรปรวนแม้สักนิดอย่าได้คิดมาคำหนึ่งก็รักนั้นสุดซึ้งลือจะเปลี่ยนจะแปรปรวนจะมีบ้างคือเสียดายด้วยมาหมายนี่ไม่ควรครั้นรู้จะเรรวนวิสัยฉันก็ไม่เคยอันนี้ก็คือหมายความว่าเพชรยุพาคนนี้ได้รักที่จะทำงานตรงนี้ไม่ใช่ว่ารักในส่วนของหญิงชายนะคะคือถ้าเรารักอะไรเราจงทำไปเถอะค่ะไม่ว่าสิ่งนั้นจะทำร้ายหรือบ่อนทำลายเรายังไงก็ตามถ้าเรามั่นใจว่าเรารักแล้วอ่ะเราไม่มีคำว่าขาดทุนหรืออะไรค่ะเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยสติและกำลังปัญญาของตัวเองนะคะอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นคนโรแมนติกนะเนี่ยโรแมนติกกะลี คือมีเติมอะไรนะเป็น adjective ด้วยนะเราเป็นคนเหนือนะคะเคยไหมเราเป็นคนเหนือแล้วก็คนเหนือเนี่ยมันจะพูดเขาจะเรียกอู้เป็นคาบเป็นเคือนะคะพูดเป็นท่วงทำนองอ่ะสูงคนเหนืออ่ะสูงคนเหนือผู้ชายรักผู้หญิงเนี่ยไอ้ฮักน้องไอ้ใบแอลหาภัยไอ้จะใส่ฮิปฮับจะใส่กับสีละอ่อนมาคีจะตีจนให้จะใส่ฮิปฮับจะใส่กับใส่เจ็ดวันไหนจะไข่พอน้อยบะฮือลมจอยแดดล้วงจะแห่ขึ้นกองตึงม่องตึงแส่จะเป่าแน่ต้อยตีต้อติดแต่คือตอนเด็กๆเราไปฟังแล้วบอกโอ๊ยมันชอบมากเลยฉันน่ารักอ่ะแต่พูดตามไม่ทันแล้วก็จำไม่ได้ถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่รักผู้ชายคนนี้ให้เอามีดฟันเฉียดขาดเลยค่ะเพราะว่าผู้ชายได้อ่อนอย่างรุนแรงมากเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็คนเหนือมันจะมีข้าวซอใช่ไหมมันจะมีซอซึ่งคนภาคกลางบอกว่าซอคืออะไรสีซอหรือไม่ใช่มันเป็นการขับลำนำที่ไพเราะมากที่เราก็เอามาใช้กับเด็กตอนเนี้ยเด็กที่มาเรียนกับเราว่าเสียงเธอลึกที่สุดมันจะอยู่ในจุดนี้อะไรเงี้ยซึ่งเด็กมันก็รู้ว่าอ๋อถ้ามันใช้เสียงแล้วมันจะมีสมาธิพอมันมีสมาธิมันก็เกิดรู้สึกว่าตัวเองอะรักสิ่งไหนไม่ใช่ว่าเป็นข้าวซออะไรเงี้ยนะคะค่ะคือความฉลาดนี่มันเป็นพื้นมากมันเป็นพึ่งค่ะไม่ใช่กระจกนะมันเล็กมากฉลาดเนี่ยใครๆก็ฉลาดได้ค่ะคุณไปโรงเรียนคุณก็ฉลาดได้เมื่อกี้ก็ได้เล่าให้คุณแหม่มฟังว่าความฉลาดมันจะเกิดจากสูตมายาปัญญาและจินตามายาปัญญาหรือ explicit knowledge แต่ปัญญามันจะมาจาก tacit knowledge หรือภาวนามายาปัญญามันจะเกิดขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นคือคุณต้องเพียรที่จะภาวนาคุณต้องเพียรที่จะนั่งแม้ว่าการนั่งนั้นจะทำให้คุณตายเหมือนที่พุทธเจ้าบอกปุ๊บนะว่าจ
จะไม่ลุกจากตรงนี้จนกว่าจะบรรลุอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าเพชรบรรลุหรือยังยังไม่มีทางเพราะว่าเราไม่ได้ทําดีมาขนาดพระพุทธเจ้าใช่มั้ยเราก็มีบางวันเราก็มีวากบ้างแล้วก็มีบ้าบอคอแตกกะโหลกบ้านสติเฟื่องแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะกํากับเราไว้เสมอว่า24ชั่วโมงนั้นฉันกะโหลกบ้านสติเฟื่องกี่ชั่วโมงแฮะฉันกะโหลกบ้านสติเฟื่องแค่1ชั่วโมงวันนี้ฉันไม่ได้เป็นนี่อะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะพี่ใช่คำเนาะคำแต่ละคำมันเก๋มากเลยนะสาวใต้อย่างแหม่มมีคำแบบนี้ไหมคะ ไม่มีอันนี้พี่ฟังคนเหนือไปแล้วเจ้าแต่คนใต้ล่ะคนใต้ไม่มีนะหรือมีแบบก็ไม่แน่ใจแต่ไม่มีอ่ะคนใต้เขามีอันเดียวคือพูดจาไม่หวานแต่ว่าจริงใจจริงใจ คนใต้เราใช้ใจเพราะคำพูดคนใต้ยังไงก็ไม่หวานอ่ะแต่ว่าใช้ใจใช้ใจแสดงนะใช้ใจแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยหลงรักคนใต้เพราะคนใต้เนี่ยเป็นคนแบบว่ารักใครแล้วก็รักเลยนี่เวลาก็ไล่มาเดี๋ยวจะพักฟังแต่ยังไม่หมดเวลาที่จะคุยกันทำนิดนึงค่ะพอเปลี่ยนตัวเองมาทำแบบนี้ยังได้ทำงานเดิมที่ตัวเองรักแต่เมื่อกี้สะกิดใจตรงที่บอกว่าคุณแม่เป็นนักเขียนตรงหนังสือคุณแม่ชื่ออะไรที่เขียนนะอะไรนะป่วยเยียวยาป่วยด้วยธรรมะค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในโรงพิมพ์นะคะขนาดอยู่ในโรงพิมพ์นี่มีคนมาจองไปแล้ว500เล่มนะคะเพราะว่าเราให้เงินเราจะนำมอบเงินให้สภากาชาดโดยที่เราไม่หักค่าใช้จ่ายเนื่องจากตอนที่แม่ป่วยเนี่ยแม่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็หมอดูแลดีมากนะคะซึ่งสุดท้ายแหละแม่เขาจะเริ่มป่วยจากติดเชื้อในกระแสเลือดขาใหญ่มากแล้วก็ผ่าซึ่งหมอบอกว่าโอกาสที่จะรอดเนี่ยมีแค่เท่าไหร่อ่ะ20 80จะผ่าไหมแม่เขาจะยอมผ่าคืนที่แม่ผ่านะเราก็มานั่งที่บ้านเรานั่งสมาธิกันทุกคนเลยนะคะหมอก็โทรมาบอกว่าถ้าแม่เป็นอะไรไปจะให้เจาะไหมเราก็ไม่ให้เจาะจะยื้อไหมไม่ยื้อพอกลับไปอีกวันแม่นั่งคุยกับหมอเฉยเลยค่ะแล้วต่อจากนั้นคือมันก็จะมีโรคมาอีกลูกแม่อีกตั้ง8 9โรคนะคะซึ่งต้องรักษาอย่างต่อเนื่องตอนขณะนี้ก็ยังต้องไปหาหมอแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ก็คือที่อยากจะบอกทุกคนเลยว่าคือธรรมะนั่นเองเพราะว่าเพชรได้ให้แม่นั่งสมาธิต้องนั่งแม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรแม่ต้องนั่งก็พูดกับเขาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้แม่เนี่ยสวดมนต์นะคะฟังทำอะไรเงี้ยทำวัดเช้าวัดเย็นนะอะไรเงี้ยแม่จะเอนเตอร์เทนจะดูทีวีอะไรเราไม่ว่าแต่ขอสิ่งนี้คืองานของแม่ที่แม่จะต้องทำเราก็เลยเชื่อว่าธรรมะเนี่ยมันเยียวยาใจแม่นะคะแล้วก็หาพวกหนังสือต่างๆนานาที่มันเป็นในคลิปในอะไรต่างๆให้แม่อ่านแม่ถ้าแม่ชอบอะไรแม่ก็คลิปไว้แล้วก็เอามารวมกันแล้วเผื่อที่ว่าจะคนอื่นเขาอยากให้แชร์แล้วก็จะแชร์ให้คนอื่นในหนังสือเล่มนี้อะค่ะแต่ส่วนมากแม่ก็จะเขียนเรื่องแบบความเจ็บป่วยของตัวเองว่าจะต้องเอาชนะมันได้ยังไงสุดที่สุดแล้วแม่ก็จะสรุปมันว่ามันต้องอยู่ที่ใจเราเท่านั้นเองเราอย่าไปเชื่ออะไรเลยให้รักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันและดูแลใจของเราเองเท่านั้นไม่มีใครช่วยเราได้ที่สุดที่ก็คือที่อยากจะบอกทุกคนเลยว่าคือธรรมะนั่นเองเพราะว่าเพชรได้ให้แม่นั่งสมาธิต้องนั่งแม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรแม่ต้องนั่งก็พูดกับเขาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้แม่เนี่ยสวดมนต์นะคะฟังทำอะไรเงี้ยทำวัดเช้าวัดเย็นนะอะไรเงี้ยแม่จะเอนเตอร์เทนจะดูทีวีอะไรเราไม่ว่าแต่ขอสิ่งนี้คืองานของแม่ที่แม่จะต้องทำเราก็เลยเชื่อว่าธรรมะเนี่ยมันเยียวยาใจแม่นะคะแล้วก็หาพวกหนังสือต่างๆนานาที่มันเป็นในคลิปในอะไรต่างๆให้แม่อ่านแม่ถ้าแม่ชอบอะไรแม่ก็คลิปไว้แล้วก็เอามารวมกันแล้วเผื่อที่ว่าจะคนอื่นเขาอยากให้แชร์แล้วก็จะแชร์ให้คนอื่นในหนังสือเล่มนี้อะค่ะแต่ส่วนมากแม่ก็จะเขียนเรื่องแบบความเจ็บป่วยของตัวเองว่าจะต้องเอาชนะมันได้ยังไงสุดที่สุดแล้วแม่ก็จะสรุปมันว่ามันต้องอยู่ที่ใจเราเท่านั้นเองเราอย่าไปเชื่ออะไรเลยให้รักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันและดูแลใจของเราเองเท่านั้นไม่มีใครช่วยเราได้อย่าไปเชื่อวิธีว่าคนนั้นรักษาหายคนนี้รักษาหายมาเล่าให้ฟังว่าใช้ยานู่นนี่ไม่ต้องเชื่อแม่เขาก็จะสรุปอย่างนี้ค่ะค่ะสนใจไหมคะจะถือไปให้ที่บ้านเป็นการถอดบทเรียนที่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับคุณแม่ด้วยแล้วก็คุณลูกที่เรียกว่าทั้งจูงทั้งอบอุ้มคุณแม่และทำหน้าที่คุณลูกที่น่ารักมากแต่เดี๋ยวเราทำหน้าที่คนไทยสักนิดนึงพักนิดเดียวฟังเพลงชาติไทยครบธงชาติไทยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อป่วยเปลี่ยนชีวิตแต่การจะเปลี่ยนฮะไม่รอบที่แล้วรอบที่แล้วมันใช้ป่วยเปลี่ยนชีวิตแต่วันนี้เรามาเจอมุมของ
การเปลี่ยนความทุกข์เวลาที่ป่วยแล้วมาเป็นหนังสือส่งต่อและมีพลังดีๆทำให้คุณแม่ของดร.เพชรยุภากลับมาแข็งแรงแล้วเดี๋ยวจะมาตามต่อว่าเครื่องมือต่างๆที่เล่าไปแล้วเนี่ยมันมีมุมไหนเทคนิคยังไงที่จะต้องใช้ให้เจอความสุขกันได้สักครู่ค่ะช่วงตอบปัญหามนุษย์เงินเดือนกับ Health Fit ดีๆอะไรเอ่ยจ่ายเบี้ยน้อยแต่เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุด30ล้านบาทไทยประกันชีวิต Health Fit ดีๆจ่ายน้อยได้มากครับอะไรเอ่ยคุ้มครองทั้ง IPD และ OPD มีสวัสดิการออฟฟิศลดเบี้ยได้อีกไทยประกันชีวิต Health Fit ดีจ่ายน้อยได้มากครับตอบครบทุกปัญหาชีวิตมนุษย์เงินเดือนไทยประกันชีวิต Health Fit ดีติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือโทร1124เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจัดให้มีการประกวดผลิตสื่อไวรัลคลิปประจำปีงบประมาณ2566ในหัวข้อจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจจึงขอเชิญชวนเยาวชนอายุตั้งแต่15ถึง24ปีเข้าร่วมประกวดชิงทุนการศึกษากว่า 30,000 บาทโดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง23กรกฎาคม2566รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสแกน QR code หรือโทร02-225-8262มุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศต่อไปขอเชิญรับฟังรายการฟ้าสายปลายสิริวัณโดโดยปุ้มสิริวัณนพรัตน์เอาละช่วงเวลาสุดท้ายแต่มีค่ามากเหลือเกินพี่ปุ้มแอบฟังแล้วชอบตอนหนึ่งว่าจริงๆพระครูบาบุญชุ่มเนี่ยลูกศิษย์ท่านเยอะมากตอนนี้ท่านออกจากถ้ำแล้วก็มีคนไปรอรับเยอะมากแต่คุณเพชรอ่ะได้เขียนหนังสือของท่านถึงหลายเล่มทําไมถึงกลายไปเป็นลูกศิษย์ท่านคะขอโทษอยากรู้อ่ะเรื่องมัน60ปีมันเรื่องมันยาวมากเลยนะคะคือตอนนี้ครูบาแต่เราไม่ได้เล่าไม่ถึง60ปีนะคะต้องขอเล่าสั้นๆใช่ค่ะใช่ค่ะครูบาท่านตอนนี้ท่านไปปฏิบัติช่วงเข้าพรรษา3เดือนค่ะคือได้ไปกราบครูบาที่ครั้งหนึ่งที่ครูบาออกจากถ้ำ3ปี3เดือน3วันนะคะแล้วคนก็ลือกันว่าคนที่เห็นครูบาคนแรกเนี่ยคือคนที่มีบุญเนี่ยแต่เผอิญว่าวันนั้นน่ะเราเหมือนพลัดหลงเข้าไปอยู่ในเขาหุบเขาอันนึงแล้วคนก็เหมือนเขาบอกเชิญครูบาเหมือนขึ้นจากวอมาตรงหน้าเราพอดีอะไรเงี้ยแล้วครูบาก็ยื่นเงินให้เราแจกเนี่ยแล้วหลังจากนั้นมันก็เหมือนมีอะไรผูกกันมาเรื่อยๆเพราะว่าครูบาจะมีต้นฉบับอันนึงอ่ะก็โยนให้เราเราก็เลยเอามารวมเป็นหนังสืออะค่ะพอรวมเป็นหนังสือปุ๊บเราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปให้ครูบาเพราะว่าเราไม่นึกเลยว่าเราจะเจอท่านอีก
แต่มันเราวันหนึ่งที่ครูบาออกมาจากถ้ำอีกครั้งหนึ่งเราก็ไปเจอท่านอาจารย์วอขออนุญาตเอ่ยชื่ออาจารย์ท่านอาจารย์วอวชิรเมธีก็เลยเอาหนังสือเนี่ยไปถวายท่านวอท่านวอก็บอกว่าถ้าพี่เพชรไม่ได้ถวายครูบาเนี่ยพี่เพชรเสียชาติเกิดเลยเราก็เลยไปถวายครูบาใช่แล้วพอเราไปถวายครูบาปรากฏว่าสิ่งที่ครูบากำลังอ่านอยู่นั่นคือหนังสือของเราอะไรเงี้ยซึ่งครูบาก็มาแล้วเหรออะไรเงี้ยเหมือนรู้จักกันมานานครูบาก็มอบพระให้เราองค์ซึ่งใหญ่มากแล้วก็บอกว่าให้ไปทำบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่เนี่ยเป็นที่สัปปายะมากนะครูบาจะไปอะไรแค่นี้แหละค่ะพี่ปุ้มมันทำให้เรารู้สึกเลยว่ามันเหมือนพลังอ่ะมันเหมือนมีพลังบางอย่างที่ส่งให้เราต้องคำประกอบแต่กรรมดีอ่ะแล้วหลังจากนั้นเวลาเจอเวลาครูบาไปไหนเราก็จะตามแล้วครูบาก็จะเอ้าเอาเงินให้นะ 6,000 บาทนะ 6,000 บาทนี่นะไปสร้างข้างหลังบ้านนั่นนะให้มันเสร็จแล้วเหลือ180บาทไปทำหนังสือนะเราจะเป็นหุ้นส่วนกันตลอดชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งล่าสุดเนี่ยครูบาก็มอบหมายให้ทำสื่อโซเชียลให้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ถวายตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็น้อมรับใช้เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่สกิดเตือนเราว่าเราน่าจะเคยเหมือนเคยมีอะไรแต่ชาติปางไหนก็ไม่รู้นะเพราะว่าเวลานั่งกับครูบาเนี่ยทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยพี่เพชรเป็นผู้หญิงห้ามนั่งใกล้อย่างเงี้ยนะครูบาก็จะบอกว่าดร.เพชรไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่มีเพศไม่มีโพศแต่อย่าใกล้ครูบานักว่าถ้าใกล้ครูบาเนี่ยเดี๋ยวคนถ่ายรูปออกไปเดี๋ยวครูบาจะเป็นเรื่องอีกเถอะนั่งใกล้ๆคือท่านก็จะพูดเล่นกับเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นบุญมากเลยนะแล้วแค่เราเอ่ยชื่อท่านเนี่ยคุณปุ้มเชื่อไหมคนก็จะมาบริจาคเงินให้เราเยอะมากแล้วก็เอาไปทำหนังสือให้ท่านแล้วก็เอาไปส่งมอบให้อุปถัมภ์ท่านเวเพราะว่าครูบาบุญชุ่มเนี่ยถ้าให้กับตัวท่านเองท่านจะไม่รับเลยท่านจะแจกต่อเลยถ้าพี่อยู่ข้างหน้าท่านก็จะยื่นให้เลยเอาไปท่านก็จะบอกว่ามันเป็นอนัตตามันไม่มีอะไรเลยในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติเนาะพระปฏิบัติจริงๆนะแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเอาอะไรไม่เคยแต่การสร้างเนี่ยท่านก็จะบอกว่าเป็นหน้าที่ของโยมท่านก็จะบอกว่าครูบาจะสร้างอันนี้สร้างให้หน่อยส่วนการที่ใครจะมาช่วยนั่นก็เป็นเรื่องของคนช่วยอะไรเงี้ยค่ะใช่เหมือนท่านกันตัวเองกับวัตถุเลยแหละใช่แล้วก็พระปฏิบัติในพุทธศาสนาในอดีตที่เราศึกษาก็ไม่ได้แบบว่ายึดติดวัตถุแล้วก็เงินทองจะไม่เกี่ยวข้องดูเหมือนท่านทำไว้เรียบร้อยมากเลยแล้วบอกพี่ปุ้มว่าคุณเพชรยุพาโชคดีที่เป็นสะพานบุญเชื่อมให้อีกหลายๆคนที่ได้มีโอกาสทำไม่ง่ายนะคะพี่ปุ้มมีรู้จักคนที่เขาศรัทธาพระครูบาบุญชุ่มและจะพูดถึงบ่อยมากไม่คิดว่าจะได้เจอคนที่เรียกว่าเป็นญาติธรรมในวงใกล้ๆเลยแหละบ้านเราเนี่ยพูดอยู่เสมอว่าบ้านเราเนี่ยโคตรศรัทธาโคตรเลยค่ะบ้านเราแต่คนในบ้านเราเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยศรัทธามากแล้วก็ท่านก็มอบพระวันหลังพี่มาไหว้พี่เคยอยู่ในซอยนี้ใช่ไหมจรัญ13วันหลังพี่ก็มาไหว้พระที่นี่ค่ะมันท่านจะให้พระพุทธทองที่พุทธเมตตาพุทธเชียงแสนแล้วก็รูปปั้นของท่านแล้วท่านก็มาไหว้กันแล้วท่านก็จะบอกเนี่ยเมื่อเช้าก็มีคนมาขอไหว้เนี่ยค่ะแล้วท่านก็จะบอกว่าครูบามาเสมอเลยนะครูบาส่งเมตตามาเสมอเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมคุณแหม่มเคยมาค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณแหม่มเคยขึ้นไปไหว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเคยไหมคะน้องก็พี่เพชรได้ขึ้นไปค่ะนั่นแหละเราแล้วใช่ไหมเรารู้สึกว่าเป็นบุญบารมีที่ท่านส่งให้เรายิ่งใหญ่เรายิ่งต้องทำดีอ่ะคุณปุ้มเรายิ่งต้องแบบต้องเสริมขึ้นไปอีกเนาะพยายามเรามีโอกาสแล้วว่าใช่ค่ะยังอยู่หมู่บ้านเดิมในซอยนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ปุ้มยังอยู่ที่เดิมเปล่าคะไม่อยู่ค่ะย้ายมานานแล้วค่ะน้ำท่วมปี54อ๋อค่ะรอบซอยนั้นสาหัสแต่ว่าตรงหมู่บ้านที่คุณเพชรอยู่จะโชคดีมันจะไม่โดนโดนค่ะโดนแต่ว่ามันได้โอกาสดีที่เราได้ไล่พนักงานออกไปหมดเลยอันนี้คือเราร้ายไงเราก็ตอนนั้นหนีขึ้นแล้วนะแต่ว่าเราพยายามที่จะแยกย้ายเขาเพราะว่ามันเยอะเกินเราไม่มีปัญญาแล้วเราก็คิดอย่างนี้นะแต่ที่มันท่วมเขาก็เลยแยกย้ายกันไปและแยกย้ายอีกรอบนึงโควิดค่ะโควิดก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับดิฉันนะคะคือทุกคนต้องไปทำงานที่บ้านหมดเลยแล้วก็ส่งงานทางโซเชียลซึ่งเราว่ามันง่ายกว่าซึ่งเขาจะไปทำอะไรก็ได้เราก็ช่วยกันไปตามนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เราดันมีงานเยอะขึ้นเราก็ทำผ่านโซเชียลนี่แหละประชุมกันผ่านไลน์ผ่านซูมผ่านอะไรเงี้ยซึ่งดีมากไม่ต้องทะเลาะ กันไม่ต้องมาใส่ไฟใส่อะไรกันไม่ต้องมาเปลืองน้ำเปลืองไฟแล้วก็ใช้วิธีอย่างนี้ดีเนาะมันธรรมะจัดสรรอะ
พอถึงเวลาการเปลี่ยนตัวเองอย่างเครื่องมือที่ตอนต้นที่บอกไปทีหนึ่งกลายเป็นว่าพอพลังของธรรมะถ้าพลังของความดีงานที่ทำอยู่มันก็ไม่ได้หยุดน้อยหรือถอยลงเลยกับขยายตัวมากขึ้นการส่งต่อความช่วยเหลือก็มากขึ้นแม้กระทั่งปาฏิหาริย์ที่คุณแม่คุณเพชรเจอเป็นปาฏิหาริย์นะเพราะมันไม่ได้แค่ 20-80% แล้วรอดมาแล้วยังจะมาเขียนหนังสือที่จะทำบุญเล่มที่ว่านี่ออกเมื่อไหร่เถิดคนฟังฟ้าใสอยากซื้ออยากจะนำไปแบบอ่านเป็นข้อคิดน่าจะไม่เกิน10วันนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงพิมพ์จะติดต่อขอซื้อได้อย่างไรช่วยบอกช่องทางเลยก็ไลน์ค่ะไลน์ใช้ไลน์นะคะเพชร petch.dr. นะ dr. อ่านว่าเพชรจุดด็อกเตอร์จุดตัวเล็กหมดเลยนะก็จะได้มีโอกาสขอบเอาเคป็ุนณมุมมากนะคะแล้วถ้าเด็กๆที่อยากไปร่วมแคมป์ที่เปิดอยู่ที่บ้านก็เขาทำยังไงจริงๆแล้วถ้าเข้าไลน์นี้มานะคะเราก็จะแชร์ไปที่กลุ่มไลน์เราก็จะบอกเขาเพราะว่าเราไม่ได้เข้ามาเฉยๆเราให้สตางค์เขาไปกินขนมด้วยถ้าเราไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยคุณมาแล้วคุณเก่งแล้วคุณมาแข่งไม่ใช่นะคะคุณไม่มีอะไรเลยเราจะใช้ passive knowledge เข้าเปล่าๆเลยว่าคุณไม่มีอะไรเลยแต่คุณมาลองมาฝึกดูแล้วคุณก็ขึ้นเวทีถ้าใครเก่งเราให้10,000 บาทแล้วก็5,000แล้วก็3,000แล้วเราไม่ให้มือเปล่ากลับบ้านเราที่เหลือเราให้คนละ300ถ้าเด็กมี100 คนเราก็แชร์เงินเราต้องให้ทุกคนได้เงินกลับบ้านเพราะว่าเราเชื่อว่าคนสมัยนี้เนี่ยยังไงเขาก็ต้องอยากได้เงินแล้วขนมนมเนยนี่เรามีคนมาเลี้ยงแบบไม่อั้นเลยพี่ปุ้มแบบว่าไม่อยากจะเชื่อว่าเรามีคนที่รักเราขนาดนี้มาสนับสนุนเราอะไรเงี้ยนะคะค่ะอะไรเรียกว่าเป็นทั้งโรงทานโรงสร้างความรู้และโรงปฏิบัติธรรมคือที่ดรเพชรทำได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันเลยนะเนี่ยที่ถอยผ่านไปเนี่ยก่อนโควิดเราไปทำที่วัดโพค่ะเพราะว่าวัดโพเนี่ยเป็นวัดที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยแล้วเราก็ได้รับโอกาสที่ไปแกะคำของโครงกลบทที่เสาวัดโพค่ะเป็นพันเสาเลยดิฉันก็ไปแกะมาทีนี้ท่านเจ้าคุณเทียบเนี่ยท่านก็เมตตาบอกว่าโหแบบนะดร.เพชรนี่เธอเก่งเว้ยอะไรเงี้ยท่านก็มอบพื้นที่ให้เราทำเราก็ทำทุกปีค่ะแต่ว่าพอโควิดก็หายไปเลยแล้วก็ทีนี้เราก็พอดีท่านเจ้าวาดท่านสิ้นนะคะเราก็เลยลองมาทำที่บ้านเราว่าเอ้ยมันเราอยากจะดูกระแสเราอะเราอยากจะดูเรตติ้งว่าอย่างนี้ปรากฏว่าเชื่อไหมปุ้มมันเยอะกว่าเดิมมากมันล้นไปหน้าปากซอยเราต้องซื้อส้วมอะค่ะจ้างส้วมของอะไรนะของกทม.อะใช่รถไม่กทม.ก็ไม่มาเพราะมันเด็กเยอะรถเอกชนอะต้องมาวางอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็เอาหนังสือมาลงแล้วเราก็บอกว่าเล่มละ20 บาทเขาซื้อกันจนแบบไม่อยากเชื่อเลยเด็กมันจะเด็กเด็กเขาแบบไม่มีโอกาสอะไม่มีโอกาสที่เขาจะใกล้ชิดกับคนที่เขาเป็นครูหรือว่าเป็นอะไรก็ตามของเขาหรือคนที่เขาถูกใจใช่เลยซึ่งเขาไม่ได้ถูกใจท่านคนเดียวนะคะเพชรทำคนเดียวไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆเขาก็อยากจะมาเด็กก็มีคนของเขามีครูของเขา4-5 คนมาช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะมาช่วยกันระดมมาช่วยกันออกเสียงสร้างเสียงมีลูกศิษย์กูเล็กพัทราวดีมาช่วยรำให้เด็กเห็นว่าการรำที่มันถูกอย่างนี้มีคนมาสอนตีกลองสะบัดชัยเด็กคนไหนอยากเป็นอะไรดิฉันให้ทุนให้มา16 ครั้งแล้วนะคะอย่างเช่นถ้าคุณปุ้มอยากจะเรียนรำดิฉันส่งไปเรียนรำดิฉันไม่ได้ส่งให้ไปเรียนเลขคณิตหรือว่าพิทักษ์กรัฐหรืออะไรก็ตามนั่นนะไม่มีค่ะส่งให้ไปเรียนศิลปะทุกอย่างเพราะเชื่อว่าศิลปะเนี่ยมันจะลงใจนะคะมันทำให้ใจเราเบิกบานแล้วมันทำให้สารต่างๆในร่างกายของเราสี่สารโดพามีนเซโรโทนินอะไรเงี้ยมันทำให้เกิดสติปัญญาที่ดีนะคะมันทำให้เรามีสติที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแหม่มนั่งยิ้มแหม่มก็เป็นอาร์ตตัวแม่เหมือนกันใช่แล้วแหม่มก็เปลี่ยนตัวเองไปเยอะวันนี้แหม่มก็ได้ทำในสิ่งที่แหม่มอยากทำทุกครั้งที่พี่ปุ้มดูหน้าแหม่มเวลาแขกของแหม่มพูดแหม่มก็จะยิ้มแบบคงจะนึกภาพที่มีโอกาสไปบ้านพี่เพชรเห็นกิจกรรมของพี่เพชร16 ครั้งที่ว่าส่วนใหญ่จัดวันไหนคะ16จัดทุกปีค่ะแล้วก็แต่ว่าอันเนี้ยส่วนมากเราจะทำวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะแต่ปีเนี้ยเราทำวันที่1-5 มิถุนาเพราะว่าเราได้เราเหมือนกับว่ามันมีทัมมิ่งที่ดีเพราะว่าเราทำ5 วันเนื่องจากคนเขาอยากจะรู้ว่าเพชรยุพาทำอะไรก็เราก็ไปทำประวัติเราแปะไว้ติดตรงอะไรเขาเรียกตรงรั้วบ้าน
แล้วก็ให้เข้ามาทำ5วันนี้ก็คือทำแล้วก็เหนื่อยมากเลยแล้วเราอยากจะพิสูจน์ด้วยว่าสถาบันไทยมันสุขมันรองรับเด็กได้เยอะไหมแล้วนี่มันก็จะมีเรื่องมูเข้ามาคือปกติเนี่ยเด็กที่ได้รางวัลเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเขาจะมาจากนักศิลป์นะคะมาวิทยาลัยนักศิลป์หรือว่าศิลปกรเนี่ยแต่ปีนี้ประหลาดมากเลยเพราะเราตอนก่อนที่เด็กจะลงมือปฏิบัติงานเนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเธอขึ้นไปไหว้พระซิเนี่ยพระอุบาบุญชุ่มอยู่ข้างบนนะถ้าใครขอพรอาจจะได้นะเชื่อหรือไม่มีเด็กคนเดียวที่ขึ้นไปแล้วได้รางวัลที่หนึ่งมาจากสุพรรณบุรีค่ะซึ่งทุกคนฮะกันแล้วพอหลังจากที่ประกวดแล้วก็ขึ้นไปไหว้กันหมดเลยเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันจูงให้เด็กประกอบกรรมดีนะคะจูงให้เขาขึ้นไปสงบอะไรเงี้ยเราก็ชุมนุมเทวดาเรียกเทวดามาให้เขาแบบได้ชื่นใจเพราะว่าเราไปเรียนวิธีการชุมนุมเทวดามาอะไรเงี้ยค่ะสอดแทรกเนาะเข้าใจวิธีการสอดแทรกเขาเป็นคนมีศิลปะมีอาร์ตอยู่แล้วเด็กส่วนใหญ่อายุเท่าไหร่คะที่ไปเยาวชนตั้งแต่ประถมนะคะจนถึงมหาวิทยาลัยค่ะคือเราไม่จำกัดเลยนะคะว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณมาแข่งคุณไม่ได้มาแข่งนะแต่คุณมาแข่งกับภายในของคุณคือคุณไม่มีความรู้เรื่องการเอื้อนขับเสภาเลยไม่มีเด็กแต่มันก็จะมีคนที่คัดเด็กเข้ามานะเพราะว่าเขารู้ว่าเราทำใช่ไหมเราทำตั้ง16ครั้งแล้วเนี่ยเพราะนั้นเขาจะมีคัดแต่ว่าส่วนมากแล้วเด็กก็จะไม่มีพื้นฐานความรู้พวกนี้แต่เราก็จะบอกเขาว่าเธอมีตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่รู้เธอลองทำดูซึ่งเด็กก็จะเกิดความกล้าแล้วก็แต่ว่าทุนเนี่ยเราให้งานนี้เราทำ15ครั้งและ15ปีแล้วแต่ทุนเนี่ยเราให้16ครั้งแล้วค่ะซึ่งมันก็จะมีเด็กยกตัวอย่างเด็กคนหนึ่งอ่ะชื่อรินรักอยู่ที่สุโขทัยเนี่ยเขาชอบเขียนบทกวีมากค่ะเราก็ให้เขาออกหนังสือชื่อพิชิตโควิดด้วยจิตกวีเรียนรู้กวีด้วยภาษาไทยเนี่ยเขาก็เอาเงินเราตอนนั้นเราเอาเงินของเขายินดีที่ใช้เงินรายได้ของเขาไปช่วยโควิดเราก็เอาไปช่วยให้สภากาชาดไทยแล้วตอนนี้น้องเขาก็เขียนหนังสือรักยิ้มกับรักเราน้องเขาชื่อรักเราพี่เขาชื่อรินรักอะไรเนี่ยซึ่งเขาก็จะมาจากสุโขทัยกันทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าในประเทศไทยมันยังมีอีกเยอะแยะที่ยังไปไม่ถึงนะคะเราก็ใครก็ตามที่เข้ามาปกครองบ้านเมืองในช่วงนี้ก็ช่วยไปเกลี่ยนะคะเกลี่ยคือใครไม่รักก็ขอให้รักเขาด้วยอะไรเงี้ยนะคะตามนั้นนะคะคุณปุ้มไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตรงไหนความรักเป็นเรื่องที่ทุกคนชอบแล้วก็อยากได้ใช่เพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้ถ้าเรารู้สึกว่ามีความรักเป็นเพื่อนพลังมันก็จะมาพี่ปุ้มว่าคุณเพชรยุพาโชคดีที่ได้รับพลังดีๆมากๆจากครูบาอาจารย์ที่ใครๆก็อยากเป็นลูกศิษย์ท่านทำนิดนึงคำสอนที่อยากจะช่วยให้ส่งต่อพระครูบาบุญชุ่มท่านมีคำสอนอะไรเวลาเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วเรานำมาปฏิบัติมายึดถือต่อได้ท่านน่ะสอนให้เป็นคนดีเลยค่ะสอนให้เป็นคนดีนะให้นั่งสมาธิให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ครูบาก็จะบอกว่าครูบาไปนั่งถ้ำมาครูบาไม่ได้อะไรสักอย่างไปบรรลุอะไรสักอย่างนั่งเฉยๆซึ่งท่านน่าจะมีนัยยะอะไรสักอย่างที่บอกเราแต่สิ่งที่ท่านต้องการให้เราทำก็คือให้จำไว้ด้วยว่าร่างกายของเราไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยตาเราก็เหมือนงูอะไรเงี้ยท่านก็จะบอกว่าอย่างเงี้ยมันสอดสายไปเรื่อยอ่ะดับให้ได้ก็ดับนะกิเลสแล้วก็ให้อุเบกขาท่านจะย้ำเสมอว่าบางอุเบกขาให้ได้พอท่านสอนไปปุ๊บท่านอธิบายสมมติว่าชั่วโมงครึ่งที่ท่านมาสอนธรรมะเนี่ยท่านก็จะสวดตามทายใหญ่บ้างแล้วสุดท้ายท่านจะบอกนั่งสมาธิ2นาทีอันนั้นคือเราคิดว่าท่านให้ท่านส่งพลังที่ดีงามให้เราแล้วก็เชื่อว่าพลังงานของท่านนี่ไม่มีทางที่จะหายไปจากใจของพวกเราเลยพอเราได้รับเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนถ้ายิ่งเราได้นั่งสมาธิเราจะเหมือนเรารับได้เราสื่อได้เราเหมือนกับท่านสื่อมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าสนใจเนาะเพราะนั้นคือหลักคิดไม่ได้ยากเลยไม่ได้ซับซ้อนเลยแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเยอะด้วยใช้ตัวเรานี่แหละแค่นั่งสมาธิแค่สวดมนต์แหม่มเองปีนี้มีโครงการไปไหนไหมคะเข้าพรรษายังไม่ได้ถามเลยอ๋อเวลาเข้าพรรษาก็แหม่มก็ไม่ได้ไปไหนนะคะแหม่มก็กลับไปที่ตัวเองนี่แหละค่ะเรียกว่าแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนแหม่มจะต้องไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่ได้มาอ๋อไม่ค่ะแหม่มไม่เคยไปไหนค่ะแหม่มไม่เคยไปไหนค่ะพี่ปุ้มไม่ตอนนั้นแหม่มจะลาไปไงว่าแหม่มจะไปถือศีลไปอะไรแต่รอบนี้อ๋อไม่ส่วนใหญ่แล้วแหม่มจะไปถือศีลไปนั่งของท่านอาจารย์เกวนก้าก็
ไม่เกี่ยวกับวันสําคัญหรือช่วงสําคัญนะคะมันอยู่ขึ้นอยู่กับว่าช่วงที่แบบว่างสะดวกอะค่ะแต่บางทีอาจจะไปตรงกับวันสําคัญซึ่งแบบก็จะมารู้ทีหลังแต่ความจริงแล้วแบบไปเนี่ยแบบขึ้นอยู่กับว่าแบบว่างช่วงไหนมันก็ไปช่วงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแบบไม่ค่อยจะไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของวันสําคัญสักเท่าไหร่นะคะค่ะเพราะเราสําคัญทุกวันติดวันเวลาแล้วใช่ๆเพราะว่าวันเวลามันสําคัญทุกวันเราก็ต้องทำทุกวันเพราะได้คุยกับพี่เพชรว่าจริงๆแล้วเราก็อยู่กันไปวันๆเนาะวันนี้เราดีพรุ่งนี้เราก็ว่ากันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะยิ่งช่วงนี้แม่ไม่สบายเนาะเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเอ๊ะเขามาเป็นมารแต่ทุกคนว่าบ้าเหรอไม่ใช่หรอกเขามาบุญที่สุดแล้วนะที่ได้ดูแลแม่ครูบาบุญชุ่มท่านก็บอกว่าเป็นบุญนะที่ได้ดูแลแม่ท่านก็ส่งยันมาให้แม่ส่งพลังมาให้แม่อะไรเงี้ยซึ่งเราเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ไปไม่ได้ปฏิบัติมา2ปีกว่าแล้วค่ะแต่ตั้งใจว่าถ้าแม่ยังดีปีนี้ก็น่าจะไปได้สักเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยค่ะก็ลงไปแล้วลงพอดไปแล้วก็ว่าจะไปอยู่ค่ะการดูแลแม่นั่นแหละมันถือว่าสุดยอดนะคะเรียนรู้อะไรเยอะมากใช่เขาบอกว่าเข้าไปอยู่เราไปนั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะแล้วไม่ต้องทำอะไรมากเราวุ่นวายตัวของเราเองนะคะแต่ว่าการที่เราได้อยู่ข้างนอกเนี่ยคือการลงสนามจริงภาวนามีปัญญาของจริงเลยนะใช่ใช่เจอของจริงจริงเราต้องสอบเรื่องจริงใช่เพราะว่าถ้าเราอยู่ในที่จำกัดเราก็เหมือนจำลองแต่เราออกมาใช้ชีวิตแต่ละวันแล้วก็สองท่านที่ได้คุยวันนี้พี่ปุ้มว่าผู้ฟังชาวฟ้าสายใบสีดวนได้ภูมิคุ้มกันที่ดีมากๆไปใช้กับชีวิตประจำวันตอนนี้ความไม่แน่นอนในบ้านเราก็เยอะเหลือเกินสิ่งที่คุณเพชรฝากไปถึงรัฐบาลทุกคนที่เข้ามาดูแลบ้านเมืองนี้ก็ไม่ได้ง่ายเหลือเกินกลับมาในหัวข้อที่แหม่มตั้งวันนี้เวลาจะมาพี่ปุ้มว่าไม่น่าจะเกินสักสิบนาทีแหม่มหัวข้อวันนี้แหม่มตั้งว่าอะไรนะคะคนแรงเปลี่ยนได้แต่ถ้าเครื่องรถยนต์แรงต้องไปเปลี่ยนเครื่องยนต์ใช่ไหมค่ะคือเราเปลี่ยนได้หมดนะคะเปลี่ยนใช่ไหมเรามีเครื่องเท่าไหร่เนี่ยเราก็รู้วิธีการขับเคลื่อนเนาะถ้าเรารู้วิธีการขับเคลื่อนความแรงของเราเองเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าตรงไหนควรแรงช่วงไหนควรไม่แรงแรงเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่เราแรงไปเนี่ยนะคะเพื่อใครไม่ใช่แรงเพราะอารมณ์แต่เมื่อก่อนเราแรงเนี่ยเพราะอารมณ์อ้าวจริงแต่ว่าตอนนี้เราเป็นคนแรงเหมือนเดิมแต่เรามีเมตตาขึ้นไงเราไม่ได้แรงเพราะว่าอาฆาตแรงโกรธละแต่เราแรงเพราะว่าเราเมตตาไงเรารู้ว่าคนบางคนเนี่ยเราพูดดีไม่ได้เราก็ต้องแรงใช่ไหมคะแต่เรารู้ว่าความแรงเราคือความแรงใช่ใช่เราเมตตานะคะต่อให้เราเป็นคนแรงนะคะพี่เพชรเราจะมาเป็นคนอ่อนหวานก็ไม่ได้ถูกไหมสรุปว่าที่เรา3คนที่คุยกันอยู่ตอนนี้ถ้าจะดูกันจริงๆเราต่างมีพลังด้วยกันทั้ง3คนไม่งั้นคงไม่ได้มานั่งคุยกันเขาบอกทุกอย่างธรรมะจัดสรรอ่ะแหม่มเชิญต่อค่ะค่ะแต่วันนี้นะคะแหม่มได้ฟังเรื่องของพี่เพชรเนี่ยนะคะตอนที่พี่ปุ้มถามที่พี่บอกว่าทำไมแหม่มนั่งฟังแล้วแบบยิ้มอะไรเงี้ยนะแหม่มรู้สึกว่าคือแบบนี่เป็นแบบอะไรล่ะนี่คือการรู้จักพี่เพชรเนี่ยอีกหนึ่งภาพเนาะอีกมุมหนึ่งที่พี่เพชรเนี่ยเขามีเขาทำเรื่องราวอะไรดีๆไว้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งแบบเลยรู้สึกอนุโมทนากับพี่เพชรไปด้วยนะว่าเออนะคนคนหนึ่งนะเวลาเขายอมรับตัวเองเขาเห็นตัวเองเนี่ยนะคะแล้วมันเปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนมาในทิศทางเนี่ยที่ดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราต้องเชื่อนะเราต้องเชื่อว่าเราเองเนี่ยก็เปลี่ยนได้ทุกคนเปลี่ยนได้ถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราแรงน้อยบางคนเนี่ยคือไม่ค่อยมีแรงคือเหมือนกับไม่มีพลังอ่ะแล้วก็เปลี่ยนเพิ่มแรงอีกนิดไหมในการขับเคลื่อนชีวิตของเราไอ้คนที่มันแรงเยอะนะคะเออแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปอีกนิดนึงไหมให้มันละมุนกลมกล่อมขึ้นด้วยหลักธรรมนี่แหละเพราะวันนี้เรารู้ว่าพี่เพชรเขาเปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าเขามีหลักธรรมแล้วเขาชีวิตเขานี่หวือหวามากเลยแต่เขาก็ยังเปลี่ยนแล้วก็ไม่ใช่ว่าธรรมะเนี่ยไปเข้าปุ๊บจะเปลี่ยนได้เลยไม่ใช่นะมันต้องอาศัยความเพียรพี่เพชรเนี่ยเพียรมาเนี่ยตั้งแต่ปีไหนนะคะคิดว่า30ปีได้แล้วนะคะตั้งแต่อายุ32ใช่ไม่น้อยแล้วยังต้องเพียรต่อไปอีก ยังสิ้นสุดไม่ได้ค่ะใช่เพราะว่าขยะอาจจะเข้าตัวเราทุกวันนิสัยไม่ดีจะวิ่งมาปะทะตลอดเลยอ่ะยิ่งตอนนี้ยิ่งมันก็มันเหมือนแบบเนาะชูช่อแล้วก็เป็นมารอะไรเงี้ยเราก็ต้องขจัดมันให้ได้เนาะ
แล้วสิ่งหนึ่งที่ชอบคือพี่เพชรเขาก็มีหลักของเขาเนาะคือชอบอะไรแล้วก็ขยายความชอบไปนั้นเนาะแล้วก็ไปสู่เด็กๆนะสู่สังคมคนเราชอบเหมือนกันเราก็มาแบ่งปันแล้วก็มาช่วยกันและกันแล้วเด็กๆเนี่ยคือแบบชอบว่าเวลาแบบคนที่ก็เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนที่พี่เพชรพูดนะว่าเหมือนเราไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่อะนะเราเคยชั่วมาก่อนแล้วเด็กมันยังเป็นความชั่วนิดต่อยอยู่แล้วมีคนแบบไปจับไตได้อะมันจะขำนะถูกต้องใช่ไหมแทนที่ว่าไอ้เมล็ดพันธุ์แห่งตรงนั้นมันจะเติบโตเนี่ยเราก็มาเด็ดออกไปก่อนโดยที่บอกเฮ้ยฉันเห็นนะแล้วควรทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แม่ก็จำเรื่องชั่วๆของพี่เพชรไม่ค่อยออกเลยนะไม่ค่อยได้เผยให้คุณแหม่มเห็นไงแต่ถ้าใครมาถามนะเคยมีเพื่อนมาจากบ้านนอกเลยนะเขาโทรมาว่าเธอน่ะเหรอเป็นคนดีถามนี้เลยนะคนชั่วคนเลวอย่างเธอนี่เหรอเป็นคนดีก็เลยตอบว่าฉันพยายามอยู่นะฉันขอโทษนะที่ฉันทำอะไรเธอไม่รู้เธอจำได้ไหมเธอเคยถุยน้ำลายใส่ปากฉันแล้วเราจำไม่ได้เลยเห็นไหมความชั่วของเราจำไม่ได้แล้วฉันทำอะไรแล้วเธอบอกว่านี่คือการข่มขืนฮะแบบคือตกใจมากเลยนะแต่ว่าแรงมากแรงมากจริงๆนั่นแหละใช่ไหมคะคุณกุ้งแบบว่าเราน่าจะทำแหละไม่นั้นเขาไม่จำฝังใจหรอกเพราะว่าความเร็วของเนี่ยเขาจะจำอะไรเงี้ยแต่มันก็ดีนะมันเป็นกระจกสะท้อนกลับมาให้เห็นว่าวันนี้สิ่งที่ถ้าใครฟังตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ผู้ที่เราคุยด้วยแขกที่เราคุยด้วยดร.เพชรยุภาบูรณ์สิริจรุงรัตน์วิถีชีวิตของเขาน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นพลังมากๆเขาอาจจะไม่ได้จำสิ่งที่มันเคยเป็นเรื่องเพราะว่าตอนนั้นวิธีคิดถึงได้เข้าใจเด็กที่แรงอะพี่ปุ้มว่าตรงนี้มันเป็นมุมที่รู้ใจเด็กที่แรงว่าจิตลึกๆเขาไม่ได้รู้สึกจะทำอะไรแย่ๆหรือเลวร้ายแต่มันมีบางอย่างแบบฉันอยากทำอันนี้มันสะใจฉันอยากทำอันนี้มันสะใจมันจะมีคำว่าสะใจด้วยเวลาเด็กๆแต่พอเข้าใจเขาพี่ปุ้มพบว่าคำว่าความเข้าใจทุกวัยต้องการหมดเหมือนที่เราพูดว่าความรักใครๆก็ต้องการความเข้าใจใครๆก็ต้องการเขาชอบพูดเสมอว่าคู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันเนี่ยความรักธรรมดาแต่ความเข้าใจต่างหากที่ทำให้ครองชีวิตคู่ได้ยืนยาวคนเป็นเพื่อนกันคนเป็นกัลยาณมิตรก็มีจังหวะของความเข้าใจตอนนี้เรามีจังหวะอีกประมาณ5นาทีทั้ง2ท่านอยากใช้จังหวะนี้กับเวลาที่เหลือพูดถึงอะไรเชิญค่ะเดี๋ยวอยากให้พี่เพชรสรุปแบบว่าให้หลักสำหรับคนที่อารมณ์แรงนะแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าถ้าเราอยากจะเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะมันควรจะเริ่มต้นเนี่ยยังไงบ้างคะคือการเปลี่ยนแปลงใดๆนะเราไม่จำเป็นต้องพร้อมนะคะเหมือนเนี่ยถ้าอยากจะให้สตางค์คนก็ไม่จำเป็นต้องมีพร้อมจริงๆแล้วจิตลึกๆของเราเนี่ยพร้อมอยู่แล้วนะคะถ้าเราแรงเนี่ยเราก็จงกลับไปดูว่ามันแรงมากแรงน้อยเหมือนที่คุณแหม่มพูดเมื่อกี้ว่าแค่ไหนแล้วเราก็ปรามมันค่อยๆปรามมันลงไปการปรามนี่ไม่ได้ง่ายนะคะแต่ว่าเราต้องทำทุกวันวันละเล็กละน้อยละเล็กละน้อยเหมือนกับในฐานะที่เป็นคนทำหนังสือเนี่ยเราอย่าไปอ่านแต่หนังสือเล่มนอกเราอ่านหนังสือเล่มในหนังสือเล่มในคือใจของเราจิตของเราที่มันเป็นวิมุตต์มากที่มันบริสุทธิ์มากเนี่ยแท้ที่จริงแล้วอ่ะถ้าเราขจัดสิ่งต่างๆออกไปให้เยอะๆเนี่ยเรื่องแรงมันไร้สาระมากเลยค่ะมันจะมีเรื่องอื่นที่เยอะกว่าแรงเพราะฉะนั้นแรงแท้จริงจึงอาจจะไม่ใช่แรงก็ได้นะคะแรงแท้จริงมันอาจจะเป็นแรงที่ขับเคลื่อนเราให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงอย่างพยายามที่จะก้าวไปจนถึงประสบกับความสำเร็จในชีวิตโกอันหนึ่งที่เรามีคือเราจงแรงเพื่อก้าวไปสู่โกไม่ใช่แรงเพื่อทำให้คนข้างนอกหรือสังคมเขาเดือดร้อนค่ะนะเขาเรียกว่ากำหนดความแรงให้ไปถูกทิศถูกทางเครื่องมันจะยิ่งพุ่งและยิ่งเพิ่มพลังทีนี้มันมีจุดหนึ่งนะแหม่มจ๋าพี่ปุ้มฟังคุณเพชรพูดเนี่ยพี่ปุ้มอดนึกถึงแล้วก็ไปดูว่าคุณเพชรมีผลงานเขียนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยมีบุคลิกในการพูดคุยบางครั้งคล้ายอาจารย์เฉลิมชัยมากเลยแล้วคุณเพชรก็เขียนถึงบุคคลสำคัญหลายๆคนช่วยย่อยเราฟังหน่อยสั้นๆนิดนึงได้ไหมคะว่าแต่ละท่านที่เป็นบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงแบบนี้คุณเพชรได้อะไรจากการเขียนเรื่องราวของเขาที่เป็นหนังสือเพื่อจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเราจะได้ที่สุดเลยนะคะคือความอดทนค่ะคือวิริยะบารมีเพียรบารมีคือความเพียรนะคะแล้วก็ความอดทนเพราะว่าเราอยู่กับทุกๆคนเนี่ยเขาไม่มีเคมีเหมือนเราเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดความอดทนเนี่ยเราไม่มีทางที่จะได้ในสิ่งที่เราอยากจะเอาออกมาเขียนได้ล้วงลึกเข้าไปได้แล้วเราต้องทำความเข้าใจกับมนุษย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเขาไม่เหมือนเราเลยแล้วบางทีอ่ะ
เราทำงานกับคนที่เป็นศิลป์ส่วนมากเราจะทำกับงานกับคนแรงๆนั่นแหละค่ะแล้วก็มีตังค์อ่ะรวยซึ่งเขาไม่สนใจเราหรอกว่าอะไรต่างๆนานาบางทีเราก็โดนด่าบ้างหรือว่าโดนแบบละเอียดมากแล้วเราก็ต้องฝึกอ่ะฝึกในความละเอียดในเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็ฝึกที่จะก้าวไปสู่ใจเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเขาอันนี้ยากมากเลยนะเพื่อที่จะเขียนเรื่องของเขาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขามานั่งเขียนเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราต้องทำทุกวันตอนแรกคิดว่าจะไม่ทำเลยนะตอนแรกคิดว่าสักอายุสัก50นี่จะหยุดปรากฏว่ามันเข้ามาอีกเยอะมากโดยเฉพาะพอระยะหลังๆเนี่ยมันจะมีใหญ่คนที่เจริญเงาะเติบโตขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นว่าอย่างเช่นคนที่เคยมาทำงานกับเราก็จะแนะนำคนให้เราทำงานต่ออะไรเงี้ยซึ่งที่เสร็จไปเนี่ยเป็นอภิมหาดับเบิลเวรีเศรษฐีที่ขอนแก่นซึ่งทำงานกับท่านก็ค่อนข้างยากเพราะว่าท่านอ่ะก็เก่งมากแล้วก็รวยมากอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผู้ชายด้วยแล้วเราความที่แม้ว่าเราจะเป็นครึ่งๆผู้ชายก็ตามเราก็ต้องแบบต้องอดทนให้มากที่สุดแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่เราทำให้สำเร็จเพราะว่าบางทีเราก็เฮ้ยไม่อยากทำแล้วแต่ว่าเราก็ต้องทำแล้วพอมันสำเร็จแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าเอนโดฟินเราจะหลั่งแบบโอ้โหมันสำเร็จแล้วนะมันสุดยอดแล้วนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอมันได้รางวัลมาอย่างเช่นหนังสือเรือนวรรณศิลป์หรือว่าหนังสือครูบาบุญชุ่มเล่ม3เนี่ยซึ่งเป็นหนังสือที่อยากจะมอบให้คุณปุ้มนะคะกับคุณแหม่มมันเป็นอะไรที่เหมือนรางวัลที่ยิ่งสำคัญที่ยิ่งกว่าเงินยิ่งกว่าทองเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าคุณอยากจะเดินมาเส้นทางสายไหนก็ตามเนี่ยความอดทนมันคือคาถาที่สำคัญที่สุดของเรานะคะและที่สำคัญที่สุดกว่าอดทนก็คือปล่อยวางค่ะคุณอย่าไปคิดอะไรมันมากคุณทำให้มันเสร็จวันนี้แล้วถ้าคุณรู้สึกไม่ดีคุณก็จบไปซะวันนี้นะเพราะว่าวันนี้มันก็ไม่มีอยู่จริงพรุ่งนี้มันก็ไม่มีอยู่จริงหรืออดีตหรืออนาคตมันก็ไม่มีอยู่จริงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดให้มันปัจจุบันมันจะลากไปถึงอนาคตเพราะฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เมื่อมันถึงเวลาน่ะธรรมะมันจะจัดสรรให้มันลงตัวเองเรียกว่าจบได้งดงามสมกับเป็นนักเขียนนะคะแม่มแล้วพี่อยากจะบอกว่าท่านน่ะเขียนชีวประวัติหลายคนอาจารย์เฉลิมชัยธรรมดาที่ไหนพี่แอร์กัณิกาธรรมเกศรเจ้าสุนทรีเวชนนท์เพราะฉะนั้นบุคคลที่เขียนก็ดูจะมีความยิ่งใหญ่มีการประสบความสำเร็จเยอะแยะแต่ละท่านก็มีตัวตนของแต่ละท่านขอบคุณคำว่าอดทนไม่ว่าจะมีธรรมะจะแรงจะเบาคำว่าอดทนเป็นคุณสมบัติที่สำคัญเสมอขอบคุณแหม่มเพชรีผมช่วยขอบคุณดร.วิภาเพชรยุภาบุญสิริจรุงรัตน์วันนี้ถือโอกาสปิดท้ายเองเพราะว่าตอนต้นทิ้งน้องไว้วันนี้หมดเวลาแล้วกับฟ้าสายใบสิริวันที่ 102.5 แล้วก็30กว่าสถานีในเครือของทัพอากาศรวมทั้งโซเชียลมีเดีย YouTube Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่อย่าลืมไปสั่งซื้อหนังสือกันนะคะเดี๋ยวหมดจะมานั่งเสียดายทีหลังวันนี้ขอบคุณแหม่มมากๆขอบคุณเพชรยุภามากๆขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะรู้ลึกรู้จริงเชื่อถือได้เข้าใจง่ายกับฟ้าใสบายสิริวัลโดยกุ้งสิริวัลนพรัตน์และกูรูระดับประเทศทุกด้าน